เจริญศึกษาทุกชนที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดภรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทธาโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมช่วงแรกครับอาจารย์ครับกราบน้องๆเนี่ยพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมมนุษย์ทั้งหลายตามธรรมธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายทั้งปวงอันที่วิสุทธิกรรมสอนของพระองค์แล้วก็สามารถปฏิบัติได้พ้นทุกข์ได้จริงกราบน้องๆท่านพระเดชคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกเป็นคนสนุกสนองกตปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราเจ้าสังฆทานเรากราบขอโอกาสท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกรูปครับก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายก็มาพบกันอีกในรายการธรรมสว่างใจวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีก็การปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็อาตมาก็ได้กล่าวไว้ส่วนใหญ่จะมาตามหลักของการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้มานั่นแหละแล้วก็ทรงแสดงเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนากับปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั่นคือธรรมจักรกับอริยสูตรนั่นแหละตัวที่จะลงมือทำที่จะปฏิบัติเพื่อให้ถึงธรรมะที่จะเกิดขึ้นมา 84,000 พระธรรมกัณฑ์ตามถัดมาเพราะฉะนั้นก็การปฏิบัติไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเพียงแต่ว่าความจริงให้รู้ความจริงของกายกับใจเราตามความเป็นจริงเท่านั้นแหละแล้วก็สามารถแยกกายแยกจิตออกมาได้จิตจะเป็นสละออกมาเราก็จะเข้าใจจริงๆเข้าใจทุกข์ในกายก็เลยการเราจิตมารู้กายเท่านั้นเดี๋ยวก็จะพัฒนาคือว่าภาวนาก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาขึ้นไปตามลำดับครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมลุ่มเจริญพรใจโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรค่ะอยากจะถามหลวงพ่อที่เมื่อวานหลวงพ่อบรรยายว่าตื่นขึ้นมาเช้าๆอ่ะให้กินน้ำสองแก้วแล้วก็ลมหายใจคือหลังจากนั้นเราฟังไม่เข้าใจเพราะพอดีกำลังล้างจานอยากให้หลวงพ่อชวนใหม่ทีค่ะอ๋อฮะเป็นตัวปฏิบัติที่ส่วนใหญ่แล้วก็มาวัดกันปฏิบัติแล้วพอกลับไปบ้านไม่ค่อยทำก็เลยมาเลยให้ข้อที่จะทำเป็นประจำได้แล้วก็ทำครบเลยในสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็มีมงคลด้วยมีพรด้วยได้บุญจากการทำตรงนี้ครบเลยเพราะนั้นเป็นหลักง่ายๆใช้เวลาไม่ถึง15นาทีก็คือเราตื่นขึ้นมาแต่เช้าเนี่ยนะตื่นเช้ามาปุ๊บกำหนดรู้ตรงเราตื่นเนี่ยก็ยังไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรนะเช้าถ้าเกิดมันรีบบางคนบอกไม่ทันหรอกเช้าอาจารย์ก็ทำตอนเย็นก่อนก็ได้ผมเคยชินแล้วตอนเช้าเราค่อยๆปรับมานะตื่นมาแล้วก็เขาเรียกว่ากราบพระสัก5ครั้งแต่นี้ต้องไปห้องพระไหมมันก็จะต้องทำให้หลายอย่างมันทำให้จิตเราเนี่ยจะไม่ทำหรอกหรือว่าถ้าไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนทำความสะอาดให้สะอาดซะก่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยนใจละเดี๋ยวมันจะเกิดอาการที่จะคิดถึงตรงนู้นตรงนี้จะรีบละก็จะไม่ได้ทำงั้นอาจารย์บอกเราทำด้วยจิตเพราะนั้นกายเป็นเรื่องของกายดังนั้นไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันตื่นขึ้นมาก็ทำได้เลยนะคะตื่นขึ้นมาก็ที่หมอนเรานี่แหละที่เรานอนแล้วนี่แหละก็กราบไปเลย5ครั้งครั้งที่1นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าผู้มีบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณไปง่ายๆสองนึกถึงคุณพระธรรมคำสอนของพระองค์ที่ทำที่ดับทุกข์ได้ครั้งที่สามก็กล่าวถึงนึกถึงคุณพระสงฆ์อริยบุคคลสี่คู่แปดบุคคล
ที่ไปพิสูจน์คำสอนของพระเจ้าแล้วเนี่ยปฏิบัติแล้วได้ผลจริงขั้นที่4ก็ระลึกถึงคุณมารดาบิดาผู้ให้กำเนิดเรามาเป็นพระพุทธของเราแล้วก็ครั้งที่5ก็ระลึกถึงครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นี่สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นผู้ชี้ทางให้เราทั้งโลกก็ทั้งธรรมทั้งโลกก็ทำให้เรามีอาชีพได้เราเรียนรู้มาจากอาจารย์ก็มาเรียนมามีอาชีพได้ทางธรรมก็มีการเรียนรู้ทางด้านจิตใจนี่ก็คือว่าเรากราบพระห้าครั้งเนี่ยห้าครั้งนี่ห้าบุคคลเนี่ยก็เรียกเป็นบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลในอยู่ในมงคลสูตรฮะเกิดมงคลขึ้นแหละกราบห้าครั้งนี้เท่านั้นนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์เสร็จแล้วเราก็นโมสามจบก็ตั้งนโมกันเลยนโมตัสสะภะคะวะโตเนี่ยนโมตัสสะสามจบนโมสามจบเนี่ยเป็นการนอบน้อมแด่คุณพระพุทธเจ้าผู้ที่นอบน้อมก็คือผู้ที่ได้พรพรนั้นประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการชนิดนั้นการนอบน้อมเนี่ยเป็นเรื่องของการให้เกิดพรขึ้นนั้นพรไม่ใช่ที่พระให้นะพระอนุโมทนาเฉยๆแต่พรเป็นสิ่งที่โยมทำเองนั้นไหว้กราบเป็นปกติเพราะคนไทยเราถึงคนงามน่ารักไงก็เจอคนก็ไหว้เจอพระก็กราบอะไรอย่างเงี้ยงั้นเมื่อนอบน้อมนี่ได้พรแล้วก็การนอบน้อมเนี่ยเป็น1ใน10ของบุญกิยาวัตถุ10ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนก็ได้บุญอีกเป็นบุญเกิดขึ้นแล้วเสร็จแล้วเราก็ตั้งนโม3จบแล้วเราก็สวดไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิตติยัมปิ3รอบอย่างงี้การกล่าวตรงนี้เป็นการเข้าถึงไตรสรณคมไตรสรณคมคือที่พึ่งอันประเสริฐ3ประการก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองนั้นเราเป็นชาวพุทธเราต้องมีที่พึ่งตรงนี้เป็นตัวหลักที่พึ่งอื่นไม่มีนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นแหละแต่แล้วเรามีที่พึ่งแล้วเราก็ข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5ใช้กล่าวแค่นี้แหละเป็นภาษาไทยเพราะเรารู้แล้วนี่ศีล5มีอะไรบ้างงดเว้นอะไรงดเว้นอะไรแต่นี้ไม่ต้องปานาติปาตาเวนี่มันเป็นเรื่องของพิธีกรรมมันเป็นภาษาบาลีบางทีบางคนอาจจะจำไม่ได้แต่เราใช้ตรงนี้เรารู้แล้วเรามีเจตนาที่จะงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นเนี่ยด้วยการอย่างนี้ก็เป็นศีล5แล้วเนี่ยพอสมาทานศีลเสร็จแล้วก็หยิบตังค์มาสักหนึ่งบาทเอาเหรียญที่เราทิ้งไว้นะไอ้ไว้หัวนอนบ้างก็ได้ก็หยิบมาหนึ่งบาทแล้วก็ยกขึ้นจบเลยนิพพานปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์นะไม่ได้ขออะไรเพราะว่าเส้นทางพระนิพพานเส้นทางของการพ้นทุกข์ที่เราเดินเนี่ยมรรคองค์8เนี่ยต้องมีเสบียงไปเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่เราใช้เนี่ยคือเป็นเสบียงทำบุญแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นปรมัตถทานไม่ได้หวังผลอะไรอย่างอื่นเลยหวังเพื่อจะพ้นทุกข์เท่านั้นเองปรารถนาความพ้นทุกข์เพราะนั้นเป็นปรมัตถ์แล้วก็เงินที่เราได้มาก็เป็นเงินที่บริสุทธิ์เพราะนั้นบุญก็มากเหมือนกันเพราะนั้นพอหยอดไปแล้วเราก็หยอดกระปุกเอาไว้แล้วก็เมื่อไหร่ที่เราจะมีโอกาสได้ไปทำบุญที่ไหนก็เอาไปทำแล้วแต่เราแต่เท่ากับเราได้ใส่บาตรทุกวันนั่นเนี่ยวันละบาทละบาทถึงจะวันละบาทก็จริงแต่เงินบริสุทธิ์ของเรามันก็มีค่าไม่ค่ามากด้วยไม่มีบาทก็ไม่มีร้อยไม่มีล้านแล้วก็ทำแค่วันละเท่านี้อาจจะเพิ่มไปตอนหลังก็แล้วแต่เราพอหยอดไปแล้วตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับที่ยังอยู่ใช่ไหมเราก็นั่งนึกถึงตั้งแต่ศีรษะไปเท้าผ่านด้านหลังไปก่อนก็ได้นึกผ่านไปแล้วก็นึกกลับมาแล้วก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็นึกผ่านด้านข้างไปค่อยๆไล่ไปแล้วก็นึกกลับขึ้นมาก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็ผ่านด้านหน้าไปตั้งแต่เส้นผมไปก็ผ่านหน้าผากผ่านคิ้วผ่านตาผ่านจมูกผ่านปากคอต่างๆนี่ก็ค่อยๆนึกรู้ไปผ่านๆไปสบายๆพอถึงด้านล่างก็ย้อนกลับขึ้นมาก็มาหายใจเข้าปอดทั้ง3รอบหายใจเข้าทางจมูกนะให้สุดเลยแล้วก็หายใจออกทางปาก1รอบหายใจเข้าจมูกหายใจออกทางปาก2รอบแต่เข้าจมูกออกจากทางปาก3รอบแล้วก็หายใจเข้าท้อง3รอบเข้าท้องมันเวลาเข้าท้องมันค่อนข้างจะลำบากไงอาตมาก็เลยแนะนำว่าลองใช้วิธีการเซ็นเซอร์เอานิ้วชี้เนี่ยมาเป่าหายใจออกซะก่อนก็เป่าไปเงี้ยเป่าไปจนท้องมันแฟบจนสุดทางแล้วทนไม่ได้แล้วเราก็หยุดนิดนึงแล้วเราก็หายใจเข้าทางจมูกท้องก็ผ่องขึ้นก็สังเกตลมที่เข้าไปผ่องเต็มปุ๊บพอเต็มปุ๊บเราก็หยุดนิดนึงแล้วก็เป่าใหม่เป่าไปอีกจนมันหมดท้องไป3รอบพอเอาครบตรงนี้ก็อุทิศส่วนกุศลไปเลยมันตื่นขึ้นมาโยมจะได้อะไรได้มงคลนะได้บุญได้พรได้ทานได้ศีลได้ภาวนาการที่มันรู้กายรู้ลมหายใจนี่คือการภาวนาคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาแล้วเนี่ยถือว่าเราทำครบสิกขา3เลยเราใช้เวลาไม่นานมากประมาณไม่เกิน15นาทีในช่วงตรงนี้ที่เราตื่นมาอันนี้คือคุณสมบัติหรือสมบัติที่เราควรจะมีไว้เป็นอริยทรัพย์ที่จะติดตัวเราไปตลอดทุกภพทุกชาติ
ฉะนั้นบางท่านไม่มีเวลาเลยเกิดมาทั้งชีวิตบางทีก็ทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยสารพัดทำก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้เลยจะคิดจะทำบุญทั้งทีบางทีก็เป็นปีถึงจะทำสักครั้งเพราะฉะนั้นด้วยการทำอย่างนี้เราจะทำได้ทุกวันเลยเราให้ทานทุกวันเรารักษาศีลทุกวันเราเรียกว่าภาวนาทุกวันเป็นสิ่งที่เราทำอย่างนี้แล้วก็เกิดมงคลขึ้นทุกวันเลยงั้นตอนเช้าเราเริ่มมงคลแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเริ่มต้นดีมีชัยกว่าครึ่งวันทั้งวันก็จะเป็นมงคลตลอดเลยเนี่ยเราเริ่มต้นอย่างนี้พอเย็นมาแล้วก็มาทำอีกครั้งนึงเนี่ยสะสมแค่นี้วันละอย่างน้อยก็ได้ละสักครึ่งชั่วโมงเช้า15นาทีเย็น15นาทีถือว่าเป็นอริยทรัพย์ที่จะติดตัวเราตลอดไปได้เลยเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะทำย่อๆแล้วเริ่มจากตรงนี้ต่อไปถ้าเรามีเวลาเราจะสวดมนต์จะทำอะไรต่อจากตรงนี้ก็ได้ไม่ใช่ปัญหาเลยใช่ไหมฮะพอเข้าใจเนาะค่อนข้างยาวแสดงว่าโยมวางไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเริ่มก่อนเริ่มต้นจากตรงนี้เพราะส่วนใหญ่แล้วที่มาปฏิบัติทำที่วัดก็ตามหรือว่าบางทีไปคอร์สสมาธิมาก็มีแล้วไปปฏิบัติแล้วไปเรียนรู้มาแล้วจะกลับมาบ้านแล้วมักยังไม่ค่อยได้ทำเพราะที่บ้านเรามันเป็นเจ้าของที่บ้านมันเป็นสิ่งที่ของเราอ่ะเพราะนั้นมันก็จะเกิดอะไรก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวทำที่นี่ก่อนเดี๋ยวทำที่นู่นก่อนมันมีเหตุให้ทำหมดอ่ะนั้นถึงพระพุทธเจ้าถึงได้กล่าวไงว่าการอยู่กับบ้านกับเรือนเนี่ยเป็นความลำบากยากที่จะเข้ามาสู่ความมาการปฏิบัติการเข้าใจตรงนี้ได้ท่านบอกว่าเนคขมะนั่นแหละเป็นตัวที่จะเป็นเหตุให้เกิดผลตรงนี้ขึ้นมาได้เนคขมะคือออกจากบ้านจากเรือนนะแล้วก็มาอยู่วัดอย่างเงี้ยอันนี้เนคขมะก็มาบวชศีล8ก็เรียกว่าศีลเนคขมะนี่เราก็ทำกันมาตลอดนะที่วัดสังฆทานก็มีปฏิบัติเช่นนี้มาทุกวันทุกวันบวชเนคขมะได้ตลอดบางคนก็ไม่ได้มาบวชหรอกแต่มาวันพระก็เป็นวันพระก็จะมาถือศีลอุโบสถก็ศีล8เหมือนกันแต่วันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีอานิสงส์มากเหมือนกันเพราะนี่ขมามีอานิสงส์มากกว่าอยู่แล้วพอออกจากบ้านจะเกิดมาเลยเป็นไม่ได้ขมาบารมีด้วยแล้วก็อยู่ในเรื่องของนี่สัมมาสังกัปโปความดำริชอบออกจากเรือนก็ถือว่าตรงนี้เราทำเกิดปัญญาขึ้นมาได้ก็ค่อยๆลองพิจารณานะลองค่อยๆทำแล้วพิจารณาไปก็คงจะได้ผลมีคำถามไหมครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมี2คำถามครับเมื่อวานเนาะครับคำถามที่ค้างจากเมื่อวานเวลาหมดก่อนครับคำถามแรกครับโยมถามว่าโยมมีสังฆทาน1ชุดแต่ว่าโยมไปถวาย1ชุดแต่อุทิศให้กับคนตายหลายคนจะได้ไหมคะหรือว่าต้องถวายให้พระท่าน1ผู้ตายต่อ1ชุดครับได้ฮะจะเท่าไหร่ก็ได้เวลาทำบุญเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสังฆทานจริงๆเรามันเป็นชุดเพราะว่าเป็นการไปถวายหลังจากเที่ยงแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นของใช้อะไรที่พาใช้นั่นเองแต่ของรับประทานคือของกินไม่ได้แล้วพอหลังเที่ยงแล้วแต่นี้ถามว่าถ้าเช้าเรามาตักบาตรเนี่ยเป็นสังฆทานไหมเป็นเหมือนกันเรามีวิธีทำสมมติว่าโยมจะตักบาตรโยมยกขันข้าวมาเนี่ยอธิษฐานเลยว่าไม่ว่าจะพระมากี่องค์หรือไปมาจากทางไหนก็แล้วแต่เราจะใส่ทั้งหมดเลยไม่เจาะจงเนี่ยเจตนาไม่เจาะจงแล้วโยมก็ตั้งไว้บังเอิญวันนั้นไม่มีพระมาเลยมีเนนมาบิณฑบาตองค์เดียวนั่นก็ชื่อว่าเป็นสังฆทานแล้วเพราะโยมไม่เจาะจงเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าข้าวถ้าปีเดียวก็เป็นสังฆทานแล้วเพราะไม่เจาะจงตรงนั้นแต่ถ้าเป็นถังแล้วเอามาเจาะจงอีกต่างหากอันนี้ก็ยังคิดว่าเป็นรูปของสังฆทานแต่เจตนาตรงนั้นไม่ใช่สังฆทานต้องทำความเข้าใจสังฆทานตรงนี้นะสังฆทานมีอานิสงส์มากเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวไว้แต่นี้วิธีการทำคือที่มากเพราะว่ามันทำให้ใจเรากว้างไม่เจาะจงไงไม่ยึดติดตัวบุคคลนั่นแหละจะเป็นอานิสงส์ที่มากขึ้นแต่ถ้าเรายึดติดตัวบุคคลแล้วแต่เราเอาเป็นถังนี่มันเป็นเรื่องของร้านค้าเขาทำมันเป็นร้านค้าเขาทำมาก็เลยต่อกันมาสมัยก่อนนี่เขาเตรียมกันเองพริกกะปิหอมกระเทียมอะไรก็เอามาคือไปหลากหลายจริงๆแล้วคือข้าวสักปีเดียวก็เป็นสังฆทานแต่ทำเจตนาว่าไม่เจาะจงเท่านั้นแหละก็สามารถที่จะอุทิศไปได้หมดเลยฮะจะอุทิศไปให้คนตายกี่คนก็ได้จะอุทิศให้ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายบรรพบุรุษได้หมดเลยพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้ครูบาอาจารย์ให้บูรพมหากษัตริย์ให้กับเทพยดาทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้ง3ที่เป็นพระภูมิให้ได้หมดเลยเพราะบุญตัวนี้เนี่ยไม่มีหมดบุญเนี่ยมีเท่าไหร่มันมีเท่านั้นเหมือนกับเราต่อเทียนมันมีเทียนอยู่ดอกเราต่อให้ใครไปก็ต่อไปก็จุดไปได้เรื่อยเลยไม่มีหมดหรอกฮะให้อาจารย์เข้าใจนะขอถามพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดอยุธยาครับจากโยมสิริเจริญพรใจโยมตามนมัสการค่ะพระคุณเจ้ากลับมานมัสการค่ะพระอาจารย์เจริญพรฮะ
ค่ะสอบถามปัญหาต่อจากเมื่อกี้ค่ะที่อาจารย์แนะนำเรื่องการปฏิบัติตอนเช้าอะนะคะหลังจากปฏิบัติแล้วแผ่อุทิศส่วนกุศลยังไงเจ้าคะได้อย่างที่จะมาบอกเนี่ยอุทิศได้หมดเลยอุทิศไปได้ตั้งแต่ว่าเริ่มตั้งแต่เจ้ากรรมนายเวรพ่อแม่ปู่ย่าตายายบุรพาจารย์บุรพามหากษัตริย์แล้วก็เป็นเทพพยดาทั้งหลายญาติทั้งหลายผู้มีพระคุณต่อเราทั้งหลายพร้อมทั้งสรรพสัตว์ที่เกิดร่วมกันทั้ง3 11ภพภูมิเลยไม่มีประมาณฮะได้หมดใช่มั้ยได้หมดฮะบุญตัวนี้มันเป็นตัวกำลังข้างในบุญคือความสุขสงบเย็นเป็นพลังงานเย็นงั้นพลังงานเนี่ยสามารถส่งไปได้และบุญจากการทำสมาธิทำจิตสงบเนี่ยมันมีพลังงานส่งไปได้ถึงแน่นอนถึงทุกภพภูมิเลยฮะแต่ถ้าบุญจากการให้ทานเนี่ยเราก็ยังสงสัยว่าจะถึงมั้ยเห็นมั้ยฮะการให้ทานเนี่ยยังมีแค่เปรตชนิดเดียวเองค่ะพระทัตรูปะชีวิกเปรตนั่นแหละที่จะได้รับอยู่เพราะฉะนั้นอย่างอื่นจะไม่ได้รับเรื่องของทานนะแต่เรื่องของภาวนาเนี่ยได้หมดเลยค่ะเวลาโยมภาวนาโยมภาวนาได้ไม่เยอะอะค่ะบางทีก็หลับโยมก็เลยไม่แน่ใจว่าเราบุญเราจะมีถึงที่จะภาวนาเป็นบุญสูงสุดเลยฮะทานเป็นบุญขั้นต้นเหมือนกับน้ำจะลมใจเย็นสบายแต่ศีลนี่เป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราตกไปสู่ความไม่ดีต่างๆเป็นเครื่องกั้นเป็นเครื่องชำระส่วนภาวนานี่เป็นเรื่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเลยโยมเขาเรียกว่ายกจิตยกฐานะตัวเองเลยจากที่ว่าเราโกรธทุกวันนี่ถ้าเราภาวนาเป็นประจำมันเลิกโกรธเนี่ยเขาเรียกว่าหลุดออกจากนรกได้แหละปิดนรกเลยเราเลิกโลภเลิกโกรธเลิกหลงได้ที่ตรงนี้ก็ทำให้เรายกจิตขึ้นมาเป็นมนุษย์สมบัติศีล5บริบูรณ์ถ้ามีความรายงานกุศลบาปขึ้นเป็นเทวดาเลยเห็นมั้ยถ้าศีล8แล้วมีสมาธิเกิดขึ้นก็เป็นพรหมเลยนี่ก็เรียกว่าถ้าภาวนามันคือเปลี่ยนจิตเปลี่ยนกายเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติได้เลยแก้กรรมด้วยวิธีนี้ค่ะได้มากกว่าด้วยเป็นยอดบุญฮะภาวนาประเดี๋ยวคุณหลวงปู่ทั้งวานบอกว่าแค่จิตหยุดคิดเนี่ยชั่วขณะจิตชั่วขณะจิตเดียวเองนะชั่วช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองมีอานิสงส์มากประมาณไม่ได้สมัยนี้ฝรั่งเข้ามาถ่ายรูปเนี่ยเจอพลังงานที่ว่าเนี่ยไม่ต้องมากโยมแค่น้ำสองขวดนะน้ำสองขวดโยมเขียนป้ายไปแปะที่น้ำเลยว่าอีขวดเนี้ยฉันรักเธอนะฉันรักมากอีขวดเนี้ยกูเกลียดมึงกูเกลียดมึงแล้วโยมมาดูเขาเอาไอ้กล้องโทรทัศน์มาส่องดูเขาจะเห็นโมเลกุลของน้ำเนี่ยไอ้คนที่ว่ารักเนี่ยโอ้โหมันเรียงโมเลกุลได้สวยงามมากแต่อันที่บอกว่าเกลียดเนี่ยโมเลกุลมันเรียงแบบไม่เป็นระเบียบเลยเลอะเทอะเลยนี่คืออนุภาพมันเกิดขึ้นแล้วมนุษย์เนี่ยมีน้ำ 70% ในร่างกายเพราะนั้นพลังลบเนี่ยเราคิดลบไปเนี่ยมันก็เกิดปัญหาตัวเนี้ยเกิดโมเลกุลที่สับสนก็เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจแต่นี้ถ้าเกิดว่าเราคิดบวกคิดบวกเนี่ยมันก็เป็นพลังบวกแบบนี้โมเลกุลตัวนี้จะเกิดเป็นการเรียงระเบียบเรียบสวยงามจิตแล้วจิตใจก็ดีงามสงบร่มเย็นนั่นฮะมันเป็นวิทยาศาสตร์นะของพระเจ้าสอนเนี่ยเราเพียงแต่พิจารณาให้เข้าใจแล้วก็จะเห็นตอนที่เราแผ่ส่วนกุศลหรือว่าอุทิศส่วนกุศลให้โดยไม่มีประมาณเนี่ยเราเข้าไปดูจิตของเราได้ไหมคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าบางวันที่เราปฏิบัติได้ดีนั่งสมาธิได้ดีเนี่ยเวลาที่เราให้เนี่ยจิตเราก็จะมีความอิ่มเอิบมีความถูกต้องนั่นคือว่าการอุทิศส่วนกุศลเป็นบุญอีกชนิดหนึ่งอย่างที่โยมทำเนี่ยได้บุญแล้วแต่เมื่อโยมอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาเนี่ยบุญตัวนี้เกิดขึ้นอีกสองเด้งแล้วแล้วให้ไปแล้วสมมติว่ามันไม่ถึงอ่ะสมมตินะมันก็กลับมาหาโยมอีกได้3แล้วค่ะเห็นมั้ยไม่มีเสียเลยรับรองเลยไม่ต้องสงสัยว่าเราทําแล้วนี่จะถึงไม่ถึงถึงหรือไม่ถึงไม่ใช่ปัญหาที่เราพยายามทําไปค่ะถ้าถึงคือเขาอยู่ในฐานะที่รับได้เขาก็รับได้แต่ว่าบุญจากการทําสมาธิด้วยจิตสงบเนี่ยมันสามารถได้ทุกภพภูมิเลยแต่บางวันมันจะมีปัญหาว่าบางวันมันไม่สงบถูกต้องฮะมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยถึงแม้มันไม่สงบเราก็อุทิศได้ใช่ไหมคะก็ได้ก็เราตั้งใจทำแล้วไงเจตนาที่เราปฏิบัติเนี่ยมันมีเจตนาใช่ไหมเจตนาเป็นตัวกรรมเมื่อเรามีเจตนาคิดจะดีคิดจะทำตรงความสงบถึงจะมันจะไม่สงบเราก็ได้บุญไปแล้วนะแต่ถ้ามันสงบนี่เป็นยอดบุญเลยมันเป็นตัวนี้ฮะเข้าใจเนาะเข้าใจค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ทำต่อไปนะทำดีแล้วถูกต้องแล้วขอบพระคุณค่ะเจริญในธรรมค่ะสาธุขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากจังหวัดอุบลโยมทัศนีโยมถามว่าปฏิบัติธรรมอย่างไรเจ้าคะถึงจะรู้ว่าเราบรรลุธรรมได้รู้เองถ้าทำไปแล้วเดี๋ยวรู้เองจะให้ใครมายืนยันหรือยังไงไม่ต้องหรอกเพราะว่ามันจะไม่สงสัยโยมถ้าสงสัยมันบรรลุไม่ได้การบรรลุพระโสดาบันเนี่ยต้องวิจิกิจฉาดับ
ไม่สงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์ไม่สงสัยในตัวปฏิบัติของเราที่เราทำมันจะเกิดญาณรู้ที่จะไม่สงสัยเลยมันจะเห็นสภาวะตรงนั้นชัดเจนเพราะฉะนั้นความอยากของคนเนี่ยมันเร็วมันอยากมากมันจะต้องไปตรงนู้นตรงนี้แล้วอยากจะทำให้ได้ไวแต่นี่จริงๆแล้วด้วยการทำเนี่ยท่านบอกให้ละตัวอยากตรงนี้ไปซะแล้วตั้งทำแบบว่าเหมือนทำงานอะทำเป็นหน้าที่นะหน้าที่คือธรรมะธรรมะเป็นหน้าที่นะหน้าที่ที่ทำพอเหมาะพอสมไม่ไปก้าวก่ายคนอื่นตัวนั้นการทำหน้าที่ของเราคือหน้าที่ที่มารู้กายรู้ใจแล้วตอนนั้นเนี่ยแล้วโยมจะเปรียบเทียบดูว่าความเปลี่ยนแปลงของมันแค่นี้มันแตกต่างกันยังไงเวลาที่เราปฏิบัติแล้วจิตเราดีขึ้นหรือมันเย็นลงหรือมันเป็นยังไงอ่อนโยนไหมหรือว่าตอนไม่ปฏิบัติเป็นยังไงลองเปรียบเทียบดูผลที่ได้มันได้แล้วตอนนี้เลยทำปุ๊บได้เลยไม่ต้องรอเลยดังนั้นจิตที่จะไปเข้าถึงสู่สภาวะนั้นน่ะมันจะพัฒนาไปเองจนกระทั่งเราเข้าใจไปเองจะเป็นปัจจตังเฉพาะตนจะรู้ได้ฮะแต่ว่าผู้ที่รู้แล้วเนี่ยท่านก็มามองเห็นท่านก็รู้ได้ว่าเราถึงยังไงแค่ไหนดังนั้นผู้ที่รู้แล้วเขาจะไม่มาพูดมาคุยกันหรอกรู้แล้วมันอยู่ข้างในเพราะไปพูดไปแล้วมันเป็นการที่ว่าเหมือนแสดงตัวเองออกไปก็เป็นตัวตนไงมันก็จะละสักกายทิฏฐิไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสักกายทิฏฐิคือความไม่ใช่ตัวตนมันจะไม่มายึดมั่นถือมั่นไม่หยิ่งยักโสโอหังไม่มาอนุอันนี้แหละไม่มีอีโก้แล้วว่างั้นมันจะเบาบางมากอะถึงจะมีก็บางตั้งแต่ขั้นต้นนะเนี่ยเราก็จะเข้าใจตรงนี้ได้เองเหมือนกับเราเริ่มแต่ก่อนไม่รู้หนังสือเลยเนี่ยพอเรามาเริ่มเรียนกอไก่ขอไข่เนี่ยเราก็รู้แล้วใช่ไหมพอเราแต่ก่อนเอ๊ะมหาวิทยาลัยเรียนไงแต่พอเรียนไปก็ไม่ได้ไปสนใจเลยแต่ที่สุดแล้วพออยู่อ้าวเรามาเรียนถึงมหาวิทยาลัยแล้วอ๋อก็เรียนอย่างนี้เองนั่นแหละเราจะรู้อย่างนั้นนะพอเข้าใจเนาะโอเคครับคำถามนี้จากกรุงเทพครับพระอาจารย์โยมถามว่าถ้าเราเอาดอกมะลิขอโอกาสครับมีสายเข้าครับจากนนทบุรีโยมสมใจเจริญพรใจโยมสวัสดีค่ะฮัลโหลจะถามเจริญพรกระดูกเก็บไว้ที่บ้านไม่หายหมดอ่ะฮะถามว่าไงนะฮัลโหลยมได้ยินไหมกระดูกไว้ที่บ้านกระดูกไว้ที่บ้านหายหมดกระดูกอะไรฮะกระดูกคนตายอ่ะคนตายคือญาติเราใช่ไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายพ่อแม่หายหมดแล้วคือทั้งหมดเลยเหรอหรือไงทุกอันเลยใช่ไหมฮะไปโกรธไปอ่ะอันนี้มันยังไงอาตมาไม่ค่อยเข้าใจในคำถามคือเก็บกระดูกของพ่อกับแม่ไว้แล้วมันหายไปออกไปจากโกรธใช่ไหมฮะหายหมดไม่มีเลยถูกต้องไหมที่มันหายไปเนี่ยมีคนเอาไปทำอะไรหรือเปล่าไม่มีก็ตรงนี้ยากเหมือนกันต้องไปดูของจริงไปดูที่จริงว่าอะไรคืออะไรยังไงมันมีเหตุมีปัจจัยอยู่งั้นตอบตรงนี้คงตอบได้ไม่ง่ายนะโยมก็อยู่ๆของที่มีอยู่แล้วมันหายไปเนี่ยมันเกิดยังไงเพราะอะไรมันมีเหตุปัจจัยมันเราจะต้องไปดูเหตุให้รอบคอบหน่อยแต่จะพูดไปทีเดียวงี้มันพูดยากเนาะก็ไม่ต้องไปวิตกอะไรเราถือว่าเรามีบูชาไว้แล้วก็บูชาของเราต่อไปนะการบูชาคุณพ่อแม่เป็นสิ่งที่สูงสุดที่ควรจะต้องทำแล้วเพราะพ่อแม่เนี่ยดีที่สุดเลยดีที่สุดในโลกเลยเพราะท่านสร้างเราขึ้นมาไม่มีท่านก็ไม่มีเรามันเกิดเรามาไม่ได้เนื่องตรงนี้จำเป็นที่จะต้องรู้เลยเป็นพระเจ้าตัวจริงเลยนะใครที่ไม่นับถือพระเจ้าที่ไหนจะไม่นับถือตรงพ่อแม่นี่ถือว่าไม่ใช่หรอขนาดพระเดชคุณหลวงปู่ชาท่านยังบอกเลยว่าถ้าโยมยังไม่ได้ให้พระอาหารหันต์ที่บ้านกินละมาให้อาตมากินอาตมาก็ฉันไม่ลงหรอกก็ว่ากันนะงั้นพระอาหารหันต์ที่บ้านเป็นพระอาหารหันต์เลยนะพ่อแม่นี่เป็นทั้งพระพรหมเป็นทั้งเทวดาเป็นทั้งพระอาหารหันต์เลยพระพรหมคือผู้สร้างเราขึ้นมาเทวดาคือผู้ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเห็นไหมฮะถ้าเกิดมาปุ๊บเขาปล่อยไว้อย่างนั้นก็ตายฮะไม่รู้จะทำไงก็ช่วยตัวเองไม่ได้เลยนะเสร็จแล้วเขาเลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนอีกแล้วก็ให้อภัยเสมอพ่อแม่ถึงจะพูดจะจาจะว่าจะดุด่าว่ากล่าวไงเพราะหวังให้เราดีเท่านั้นแหละทีนี้มันก็จะขัดใจกันอยู่ที่วัยช่องว่างระหว่างวัยไม่ตรงกันก็เลยเข้าใจผิดบางทีแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูกหรอกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็ทำของเราต่อไปไม่ต้องไปสงสัยตรงนั้นก็ได้เป็นสิ่งที่ควรจะทำพอเข้าใจเนาะวางไปแล้วจะวางไปแล้วงั้นถามคำถามขอโอกาสครับคำถามนี้จากกรุงเทพครับโยมถามว่าถ้าเราเอาดอกมะลิหรือว่าดอกไม้เนี่ยมาโรยรอบโบสถ์
และกุฏิพระจะมีผลอะไรหรือเปล่าหรือว่าอานิสงส์อย่างไรหรือเปล่าครับทำให้พระท่านเลอะเทอะเนี่ยพระต้องทำความสะอาดจะไปโรยเพื่อประโยชน์อะไรเราประโยชน์เราบูชาถูกไหมอันนี้พระเจ้ากล่าวไว้แล้วว่าอามิสบูชาบูชาด้วยของหอมดอกไม้ต่างๆเนี่ยให้กองเท่าภูเขาก็ไม่เท่าการมารักษาศีลหนึ่งครั้งศีลห้าเท่านั้นด้วยนะฮะแล้วก็รักษาศีลเป็นร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับทำจิตให้สงบหยุดคิดชั่วขณะช้างกระดิ่งหูงูแลบลิ้นซึ่งมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นท่านต้องการให้เรามีปัญญาว่าการจะบูชาที่เครื่องหอมของหอมต่างๆมันก็เป็นผลหนึ่งทำให้จิตใจเราเริ่มเขาเรียกว่าโน้มน้อมเข้ามาจิตใจจะอ่อนโยนเข้ามาในสู่ของการที่จะมารักษาศีลก็เรียกว่าเจตนางดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นแต่เมื่อไม่มีเจตนาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยจิตเป็นเครื่องกั้นเป็นเครื่องฟอกชำระแล้วก็ทำให้จิตใจเราเริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วก็มาฝึกเจริญสติให้มีสติรู้ตัวเราอยู่บ่อยๆตรงนี้ก็เรียกว่าภาวนาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นสติที่มีกำลังนั่นแหละถึงจะเกิดปัญญาถ้าสติไม่มีกำลังแล้วสติยังอ่อนก็ขี้ลืมขี้หลงขี้โกรธขาดสติในที่สุดก็เสียสติก็บ้าเนี่ยมันก็จะเกิดอาการอ่อนแอตรงนั้นได้งั้นจิตสติที่มีกำลังเนี่ยมันถึงจะเกิดปัญญาเกิดความฉลาดขึ้นมาเพราะคำว่าสติมันเป็นมหากุศลจิตนะมหากุศลกุศลแปลว่าฉลาดนั้นมหากุศลนี่ถือว่ามหาฉลาดเลยนะสังเกตตรงนี้ให้ดีแล้วเราจะรู้ว่าการฝึกสติไปแล้วเนี่ยจะทำให้ปัญญาเราเกิดขึ้นมาที่ปัญญาเรามันทึบมันไม่เกิดเพราะว่าจิตเรามักจะส่งออกไปเรื่องชาวบ้านหมดเลยไปข้างนอกหมดเลยตาไปเห็นอะไรก็ไปเรื่องนั้นหูได้ยินอะไรก็ไปเรื่องนั้นไม่เคยกลับมาอยู่ที่กายเราเลยงั้นการปฏิบัติมรรคองค์8เนี่ยมรรคคือเส้นทางที่เดินก็เดินมันกายแล้วนี่เองเอาจิตมารู้กายรู้ไปรู้มาจนกระทั่งมันแยกกายแยกจิตได้แยกออกจากกันได้เราก็จะรู้เลยว่าโอ้กายมันก็ทุกข์ตลอดเมื่อเห็นกายทุกข์อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันแค่มันเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นเองที่มันหายไปบ้างการหายทุกข์ไปก็คือการเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็ดับไปโดยธรรมชาติงั้นเราจะเห็นตรงนี้ได้เนี่ยปัญญาเราก็เกิดแล้วว่าอ๋อเราก็เป็นอย่างนี้ทุกคนก็ทุกข์กันอยู่อย่างนี้ทุกคนเลยแล้วมันก็จะละมันก็ค่อยละไอ้ความโกรธความโลภความหลงเบาบางลงไปได้เพราะเห็นความจริงตรงนี้แล้วไงงั้นให้มันรู้ความจริงของกายของใจเราให้ชัดว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงใจเราทำอะไรใจเรามีจิตคิดอะไรต่างๆแล้วมันประโยชน์มีโทษอย่างไรเมื่อกินมาเห็นตรงนี้ได้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่อยากจะไปอะไรกับใครมากหรอกจิตใจมันจะรู้เลยว่าทุกคนก็ทุกข์เหมือนกันหมดแล้วเราจะไปอะไรทำไมเนี่ยจิตเราจะอ่อนโยนจะเบาบางแล้วก็จะเริ่มมีความสงบสงบจากความคิดนั่นเองในเริ่มต้นเมื่อสงบจากความคิดหยุดคิดได้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นสมาธิแล้วเนี่ยสงบตรงนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่ามันจะต้องนิ่งต้องว่างไม่ใช่นะยังไม่นิ่งไม่ว่างหรอกเพียงแต่สงบจากความคิดเราก็ค่อยๆพิจารณากายไปดูกายไปตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังดูอิริยาบถเรายืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนรู้อย่างนี้มันรู้ไปเรื่อยๆเพราะนั้นอยู่รู้ทุกขณะไปจะยืนก็รู้จะเดินก็รู้จะนั่งก็รู้จะนอนก็รู้จะคิดก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้มีทั้งดีและไม่ดีรู้แล้วไม่ว่าอะไรรู้แล้วปล่อยรู้แล้วผ่านรู้แล้วผ่านอย่างเงี้ยเดี๋ยวโยมจะเห็นการเปลี่ยนไปของมันว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงอยู่กับที่เลยมันก็รู้ก็ผ่านไปไอ้รู้ก็ผ่านไปดังนั้นพอมองภาพจริงๆแล้วจะเห็นว่าในโลกนี้มันมาแสดงละครกันจริงๆโลกนี้คือละครจริงๆนะเป็นโลกมายาที่สรรสร้างที่จะแสดงกันไปตามบทต่างๆกันไปแต่ในที่สุดใจนี่เนี่ยที่ถูกสะสมอะไรต่างๆไว้เยอะแยะมากเลยอย่างทั้งทุลีต่างๆทั้งความเศร้าหมองใจความคับแค้นใจต่างๆที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยเป็นตัวสัญญาเนี่ยมันบันทึกเอาไว้ในที่สุดแล้วคำว่าโลกุตระคือมันละข้างในใจเรานี้ตัวเราที่เราจะละความคิดต่างๆความอึดอัดขัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจความโลภความโกรธความหลงตรงนี้ปฏิบัติแล้วพวกนี้มันจะก็ต้องค่อยละหายไปพอหายไปแล้วจิตก็จะเกิดความว่างสว่างสงบตรงนั้นถึงจะมาเกิดขึ้นมาจะเกิดผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วจิตของมนุษย์ทุกคนมีพุทธะอยู่ในใจแล้วนะมีผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบานอยู่แล้วแต่ว่าเพราะมีเขาเรียกว่ามีทุลีอันเศร้าหมองมาปกคลุมไงทุลีที่มาปกคลุมก็คือพวกความโลภความโกรธความหลงเป็นความเศร้าหมองมันเป็นกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าหมองใจเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ปกคลุมจนหนาแน่นจนเราไม่สามารถที่จะเห็นได้พระเจ้าในพรถึงบอกว่าให้จิตแล้วเนี่ยเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญเหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวควรยินดีเห็นไหมนะในคำของสัพพีให้พรนั่นแหละนั่นแหละจิตเดิมแท้จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าแก้วนี้ไม่ออกแสงสว่างสวยเพราะเหตุอะไรก็เพราะมีทุลีก็คือว่าสิ่งสกปรกต่างมาปกคลุมนี่ไง
มันมีอยู่ทุกวันทั้งวันเลยแล้วเราไม่เคยที่มาชำระล้างมันออกไปนั้นการฝึกปฏิบัติมารู้มามีสติรู้กายรู้ใจอยู่เนี่ยมันเป็นการก็เรียกว่าค่อยๆฟอกค่อยๆล้างค่อยๆขัดเกลาออกไปเรื่อยๆค่อยๆขัดไปขัดมาหนักๆเขาก็จะเจรนายเพชรนี้ให้มันสว่างสวยขึ้นมาเมื่อไหร่ที่ไปถึงจุดความสว่างสวยตรงนั้นนั่นแหละจิตเดิมแท้ตรงนั้นเป็นแล้วก็เรียกว่าเป็นจิตที่เป็นจิตพุทธะนั่นเองมันจะเกิดความรู้ผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็เบิกบานสว่างสวยนั้นก็จะเป็นผู้ที่ไม่หลับไหลต่อไปแล้วหลับนี่ก็คือมันมืดมันก็เลยหลับแต่สว่างมันก็ไม่หลับหรอกใช่ไหมกลางวันมันสว่างคนก็จะไม่ค่อยหลับมันแต่กลางคืนมันมืดแล้วนี่จะหลับนั้นอวิชชาคือความมืดเนี่ยมันทำให้เราหลับไหลมืดแปดด้านนึกอะไรไม่เป็นแต่ว่าวิชาคือสติเนี่ยทำให้เราสว่างทำให้เราเข้าใจมีความฉลาดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยดูสังเกตมันไม่ได้มียุ่งยากเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเราคิดมากเลยเข้าใจยากพยายามทำความเข้าใจเล็กน้อยแค่นี้เราก็จะสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องนะก็ค่อยๆลองสังเกตครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครพนมครับจากโยมเต้ยเจริญพรชโยมโยมเต้ยเจ้าค่ะอ๋อเต้ยเจริญพรน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์แล้วก็น้อมกราบท่านบอยด้วยเจ้าค่ะเมื่อกี้นี่โยมได้ยินเสียงคุณผู้หญิงท่านหนึ่งท่านถามว่าการที่เราได้อะไรอะไรจะรู้ตัวได้ยังไงโยมก็เคยมีความคิดเดียวนะเจ้าคะโยมขออธิบายก่อนโยมเคยมีความคิดนี้เหมือนกันว่าการที่เราจะได้โสดาบันหรืออนาคามีหรืออะไรที่เป็นระบบไปนั้นคือเราจะต้องรู้สึกตัวเองอย่างไรแต่ที่โยมปฏิบัติที่โยมได้เท่าที่โยมพูดเมื่อวานนี้คือสิ่งที่โยมเปลี่ยนสิ่งที่โยมได้ก็คืออย่างท่านเคยเทศท่านชันชัยนั่นแหละเคยเทศว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรท่านตอบว่าไม่ได้อะไรแต่บางอย่างมันหายไปโยมเข้าใจในสิ่งนั้นชัดเจนเลยเจ้าค่ะเพราะว่าโยมไม่ได้อะไรจริงๆแต่สิ่งที่โยมเคยขัดเคืองโยมเคยโกรธโยมเคยมีอารมณ์ฉุนเฉียวเป็นคนอารมณ์ร้อนทุกวันนี้ไม่มีชีวิตดีขึ้นสงบขึ้นแต่โยมก็ได้แล้วในสิ่งนี้โยมเข้าใจโยมซึ้งถึงตัวเองแต่โยมก็คิดลึกๆว่าเอ๊คนที่เข้าได้โสดาบันนี่ต้องมีคุณสมบัติยังไงนะทั้งๆที่โยมก็อ่านในหนังสือฟังในวิทยุแต่ว่าในความรู้สึกของเรานั้นเราไม่คิดว่าเราได้โสดาบันหรือเราเป็นอะไรทุกวันนี้เราเพียงคิดแต่ว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่เราต้องการหลุดพ้นแล้วเรามีความสุขในการทำกว่าเมื่อก่อนที่เรายังไม่เคยเข้ามาในสิ่งนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเมตตาถ้าพระอาจารย์มีเวลาถ้ายังไม่มีโทรศัพท์เข้าโยมอยากจะได้รับฟังคุณสมบัติของโสดาบันจะต้องเป็นอย่างไรคร่าวๆแล้วก็อนาคามีจนถึงขั้นอรหันต์ซึ่งผมคิดว่าโยมนั้นน่าอาจจะไม่ไปถึงแต่เมื่อวานนี้พระอาจารย์ได้ให้กำลังใจว่าโยมบอกว่าโยมจะหมั่นทำความดีถ้าได้มากที่สุดก็ขอแค่โสดาบันน่าจะเป็นที่พอใจสำหรับความคิดของโยมแต่พระอาจารย์ก็ได้บอกว่าอย่าคิดแค่นั้นเราต้องให้ได้เป็นถึงพระนิพพานโยมก็บอกพระอาจารย์ว่าโยมจะพยายามพอดีคุณผู้หญิงคนที่โทรมาสายที่สองเมื่อกี้เขาจุดประกายให้โยมได้อยากถามเพราะว่าโยมก็เคยมีความเข้าใจลึกๆว่าเอ๊ะการที่เราจะได้ในสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นโสดาบันหรือเป็นโน่นเป็นนี่เราจะรู้สึกยังไงนะอะไรแค่นั้นแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกว่าอยากเจ้าค่ะเพียงเป็นความคิดที่อยากรู้เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติในขั้นต่อๆไปเพื่อเป็นกำลังใจเวลาลมรู้สึกท้อถอยจะได้เอาสิ่งนี้มาเป็นกำลังใจเท่านั้นเองเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นแล้วขอความเมตตาพระอาจารย์และท่านบอยช่วยให้ความกระจ่างแล้วก็เผื่อหลายๆคนเขาจะได้มีกำลังใจเพื่อการปฏิบัติต่อไปด้วยนะเจ้าค่ะค่ะเจริญพรจริงๆมันก็ไม่ได้ยากหรอกค่ะจริงๆถ้าจะอธิบายหมดมันยาวคือสังโยชน์สิบมันแหละเป็นตัวที่เราละได้นั้นโสดาบันเนี่ยแค่สังโยชน์สามข้อแรกเท่านั้นเองที่จะเป็นไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยจริงๆมีกำลังใจไม่มีกำลังใจอยู่ที่ไหนอาตมาเคยบอกเสมอว่าถ้าวิธีการปฏิบัติเนี่ยให้กำหนดรู้กายรู้ใจแยกกายแยกจิตตรงนี้ไว้ให้รู้ความจริงมันเบื่อก็ให้รู้ว่ากายเบื่อเป็นไงใจเบื่อเป็นไงแล้วปล่อยพยายามทำอย่างนั้นไม่บ่อยแล้วพวกนี้มันจะหายไปโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปหากำลังใจตัวไหนเลยแล้วยิ่งถ้าทำโดยที่ไม่หวังผลอะไรเลยเนี่ยนั่นแหละตัวกำลังใจมันย้อนกันอยู่นิดเดียวไม่ใช่ความคิดนั้นธรรมะนี่มันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะเหมือนก็สวนกระแสแล้วก็ลึกซึ้งนิดนึงเหมือนกับว่าถ้าเรายังไปไม่ถึงจุดนี้เราก็ไม่รู้ว่ายังไงให้รู้ยังไงก็แล้วแต่อธิบายให้ชัดเจนแต่มันก็ไม่เห็นภาพแต่พอไปถึงตรงนั้นอ๋ออย่างนี้เอง
ได้เป็นแค่นี้เพราะฉะนั้นมันก็เกิดอาการที่ถ้ายังไม่ไปยังไม่ถึงเนี่ยมันก็จะสงสัยแน่นอนทุกคนเป็นวิจิกิจฉายังไม่ดับแต่เมื่อไปถึงตรงนั้นปุ๊บโยมจะรู้เลยอ๋ออย่างนี้นี่เองวิจิกิจฉาดับนี่คือข้อหนึ่งใน3ของสังโยชน์สังโยชน์3วิจิกิจฉาไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยในการปฏิบัติของเราแล้วว่าที่เราทำนี้มันมีผลอย่างนี้จริงอันที่หนึ่งจริงๆแล้วมันคือสักกายทิฏฐิมันลดความเป็นตัวเป็นตนได้ให้รู้ว่าเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนมันมีตัวอยู่เนี่ยแต่มันไม่ใช่ตัวตนมันมีอาการ32มันรวมกันมันมีธาตุ4มันรวมกันเป็นธาตุ4รวมกันเป็นตัวเป็นตนนี้เฉยจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสภาวะที่บังคับบัญชาไม่ได้แต่นี้ถ้าเราจะรู้ตรงนี้ชัดเจนเนี่ยสักกายทิฏฐิจะรู้ชัดได้ตรงไหนตรงที่เมื่อปฏิบัติไปแล้วมันจะเกิดสภาวะหนึ่งที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละจะปรากฏให้โยมเห็นไม่ใช่คิดเอานะแต่ว่าบนพื้นฐานที่เราอยู่เนี่ยเราปฏิบัติเราอาจจะคิดพิจารณาได้ว่าขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังแล้วก็เป็นอนัตตาที่เราสวดมนต์นะอันนี้จังคือความไม่เที่ยงมันต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตลอดเวลามันไม่เคยอยู่คงที่เหมือนกับกายเราเหมือนกันตั้งแต่เด็กมาจนปัจจุบันนี้มันก็เปลี่ยนมาเรื่อยเลยเปลี่ยนทุกวันด้วยแต่เราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงนานๆมาเจอก็เห็นอ้อมันเปลี่ยนไปอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันเปลี่ยนทุกวันเลยเปลี่ยนทุกๆขณะด้วยแล้วมันเป็นการสืบต่อกันนั่นเองตรงนี้ที่เราไม่เข้าใจแต่นี่ถ้าเราไปถึงจุดที่เรียกว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาเราจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเลยทุกอย่างแล้วมันก็ทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้มันต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเลยแล้วมันก็บังคับบัญชามันไม่ได้เราอยากให้มันอยู่มั่นคงตรงไหนอยากให้มันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตลอดเมื่อเห็นตรงนี้ได้ตูมปุ๊บสักกายทิฏฐิของโยมเนี่ยมันถูกรู้แล้วมันถูกลาแล้วเพราะไปเห็นความว่าอนัตตาตัวนี้ไงเมื่อเห็นอนัตตาแล้วสิ่งทั้งหลายพวกไม่ควรยึดมั่นถือมั่นความที่มีทิฏฐิมานะยึดถือตัวตนหยิ่งยโสโอหังมันหายไปโยมตรงนี้มันจะค่อยๆหายไปแล้วบางเบาไปกว่าครึ่งอันที่1นะสักกายทิฏฐิอันที่2ก็เรียกว่าศีลปัตตปมาสถ้าคนเข้าถึงจุดของโสดาบันแล้วเนี่ยศีลจะมั่นคงเลยศีล5เนี่ยอย่างที่ได้มากล่าวเมื่อวานเหมือนกันว่าเริ่มต้นเราสมาทานศีลนี่มีการสมาทานได้3 1สมาทานวิรัตงดเว้นด้วยการสมาทานก็มารับจากพระอันที่2สูงขึ้นไปอีกหน่อยก็เรียกว่าสัมมตวิรัตนี่งดเว้นด้วยตัวเองงานเจตนาทำเองไม่มีเจตนาที่จะรักษาศีลไม่เจตนาที่จะมางดเว้นไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นได้เนี่ยจิตนั้นมันเป็นเจตนาของเราเห็นไหมฮะมันมีความอยากทำแต่แล้วเมื่อมันทำอยู่เป็นประจำเนี่ยศีลจะเข้าไปอยู่ในใจสุดท้ายก็คือสมุเฉทวิรัตคือไม่ต้องวิรัตแล้วศีลเข้าไปอยู่มั่นคงอยู่ในใจเลยไม่ยอมผิดศีลเด็ดขาดนี่ก็คือเข้าข่ายของโสดาบันแล้วงั้นเลยมาถึงแนะนำว่าอยู่บ้านให้ทำไงอย่างที่กล่าวตั้งแต่ต้นรายการที่โยมถามมาเนี่ยว่าเนี่ยกราบพระ5ครั้งแล้วก็มาไตรนโมแล้วก็ไตรสรณคมแล้วก็ข้าพเจ้าสมาทานศีล5ทำให้เป็นประจำให้เป็นสม่ำเสมอตามจนชำนาญให้เป็นยวดยานของใจใจเราจะมีตรงนี้อยู่เนี่ยที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ตรงจุดนี้เองงั้นเมื่อเราทำไปแล้วด้วยเจตนาที่ทำงดเว้นด้วยตัวเองเนี่ยตรงนี้ศีลปัตตปามาสเนี่ยไม่ลูกคำศีลแล้วศีลมั่นคงอยู่ในจิตเลยจะทำอะไรก็กลัวผิดศีลกลัวบาปไม่เอาแล้วนั่นก็เป็นแล้วคนโบราณจะพูดคำนี้กันเยอะนะสมัยก่อนเขาจะพูดแล้วไม่เอาหรอกไม่ทำหรอกกลัวผิดศีลกลัวบาปนี่คือกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาไปแล้วขณะนั้นเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้นะจิตตรงคนเนี่ยทุกวันเนี่ยเป็นนรกเปรตอสุรกายแต่เดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอยู่ทุกวันมันหมุนเวียนกันอยู่นี่แหละแต่เราเพราะเราไม่รู้สภาวะจริงๆถ้าเรารู้ตรงนี้เราเริ่มเข้าใจเพราะนั้นเมื่อโยมทำมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยสักกายทิฏฐิเข้าใจแล้วเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังหน้าตาได้สองก็คือศีลปัตตปมาสไม่ลบคำศีลแล้วศีลมั่นคงเลยอยู่ในใจเลยไม่ยอมผิดศีลเด็ดขาดจะยอมผิดศีลนี่ยอมตายเลยอันที่3ก็เรียกว่าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในการปฏิบัติของตัวเองก็ไม่มีแล้วไม่สงสัยในพระรัตนตรัยอีกแล้วเพราะเราขึ้นมา1ในนั้นแล้วด้วยเหมือนกันคือเราเป็นพระสงฆ์แล้วไงสังฆังสนังฆามีเนี่ยเป็นบุคคลที่1คู่ที่1คือโสดาบันนั่นน่ะเราก็จะไม่สงสัยแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เองพระสงฆ์เราจะไม่สงสัยได้เห็นไหมฮะเราก็จะไม่สงสัยไปถึงพระพุทธคือจิตเราตอนนั้นมันจะเกิดจิตพุทธะขึ้นจะเป็นจิตที่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันถึงจะเข้าถึงสภาวะนี้ได้จิตจะต้องเข้าไปตรงนั้นทำขนาดไหนแค่ไหนบางทีมันบอกกันไม่ได้บางทีมันทำไปแล้วเนี่ยอยู่ๆมันมาเลยโยมนะธรรมะเนี่ยมันเกิดเนี่ยมันไม่ได้บอกไม่ได้เลยล่วงหน้าแล้วที่เจตนาตั้งใจจะให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นงั้นมันไม่เป็นหรอกแต่พอเราทำสะสมไปหนักๆเข้าพอมันถึงเต็มกับเต็มเข้ามามันปรากฏให้เห็นเลยมันเป็นอย่างนี้นะเพราะ
ราะนั้นการปฏิบัติทุกอย่างเนี่ยเมื่อมีเจตนาอย่างไรเนี่ยมันอยู่อย่างนั้นมันบันทึกไว้ในตัวบันทึกกรรมของเรานะสัญญาเนี่ยนั้นทำแล้วได้ตลอดได้จริงๆได้การกระทำที่เราทำนั่นแหละเราคิดดีมันก็มาดีแล้วก็บันทึกเอาไว้เราคิดไม่ดีไอ้มันก็บันทึกเอาไว้ไม่ดีแล้วเราพูดดีมันก็บันทึกไอ้คำพูดที่ดีแล้วมาพูดไม่ดีมันก็บันทึกไอ้คำพูดที่ไม่ดีแล้วเนี่ยเราลงมือทำดีก็บันทึกเหมือนกันในการกระทำเราทำไม่ดีมันก็บันทึกอย่างนั้นเหมือนกันนี่คือการบันทึกกรรมเนี่ยตัวบันทึกกรรมอยู่ที่นี่เพราะนั้นคนเกิดมาโดยกรรมลิขิตแล้วกรรมของเราเองที่ทำเองทั้งหมดเลยที่ทำทั้งความคิดคำพูดแล้วก็การกระทำนี่คือตัวกรรมกรรมทำได้สามทางอย่างนี้เพราะนั้นถ้าทำตรงนี้แล้วโยมจะค่อยๆเข้าใจการพัฒนาขึ้นมานั้นคนเราเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละธรรมดาเมื่อตะก่อนนี้มันวุ่นวายมันยุ่งยากมันทุกข์มันสาหัสแต่พอเมื่อลงมือทำแล้วมันก็เริ่มดีขึ้นสบายขึ้นเบาขึ้นมันก็จะมีความอยากขึ้นมาอีกแล้วจะต่อไปแต่ถ้าลองย้อนไปเมื่อก่อนนี้ถ้าเราไม่ได้เจอเราโอ้โหยังอยู่อย่างนั้นอีกนานแสนนานบางคนตายไปเพราะอย่างนั้นก็มีเพราะนั้นเมื่อถึงตรงนี้ได้แล้วทำให้ถามว่าเราจะเสียกำลังใจทำไมเห็นไหมถ้าจะเสียกำลังใจหรือว่าหมดกำลังใจในการปฏิบัติมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยโยมย้อนกลับไปดูเมื่อก่อนนี้ว่าเราเป็นยังไงเราจะมีกำลังใจเองทันทีก็เมื่อก่อนนี้เราโอ้โหมันเป็นอย่างนั้นมันวุ่นวายมันเครียดมันอึดอัดมันปวดหัวมันเศร้าหมองใจตลอดเวลาแต่ตอนนี้พอเราเริ่มปฏิบัติมาแล้วมันเริ่มพัฒนามันเริ่มดีขึ้นเบามีความรู้สึกมีความสุขมีความสงบเย็นสบายขึ้นมาอารมณ์ไม่หงุดหงิดไม่โกรธไม่เคืองไม่อะไรไม่อาฆาตพยาบาทใครละจิตสบายๆอยู่เงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราทำมาถึงตรงนี้แล้วก็ทำต่อไปเนี่ยถามว่าตรงไหนที่จะทำให้เราเสียกำลังใจหรือว่าหมดกำลังใจถ้ามีให้ย้อนกลับไปดูอันเก่าที่บอกอ่ะที่กว่าเราจะมาตรงนี้จะทำให้เราได้กำลังใจเพราะนั้นในจุดมุ่งหมายข้างหน้าเนี่ยอย่าไปดูว่ามันจะต้องเป็นอะไรถ้าเราคิดว่าตรงนั้นนะเชื่อไหมว่าจิตเราเนี่ยมันเร็วมากแล้วมันสุดยอดมันจะไปดักกันตรงนั้นเลยมันจะไม่ค่อยไปตามทางนี้หรอกดังนั้นจะทิ้งคำว่าฐานที่ตั้งของการกระทำคือกรรมฐานเมื่อทิ้งกรรมฐานแล้วมันก็หลุดละมันก็จะไปที่นั่นก็ไปไม่ได้ละมีแต่ความอยากทะยานไปนะอยากเป็นเหตุของทุกข์ความอยากและไม่อยากเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์ให้ละตัวนี้ซะแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆแค่นี้แหละหรือเมื่อเราได้ทำแล้วเนี่ยสติเราดีก็เป็นคนที่ไม่ขี้ลืมใช่ไหมไม่ขี้หลงไม่หลงนู่นหลงนี่แล้วก็ไม่ขี้โกรธก็ไม่ขาดสติแล้วก็ไม่บ้าไม่เสียสติถ้าทำแค่ผลประโยชน์แค่นี้อาตมาว่ามันก็เกินคุ้มแล้วนะในการที่เราจะฝึกสติแค่นี้แล้วเราฝึกเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่เพียงเรามารู้ตัวเราเท่านั้นเองแล้วธรรมชาติของจิตเนี่ยมันชอบรู้ข้างนอกไงหลักก็คือฝืนกลับมารู้ตัวเท่านั้นเองฝืนใจตัวเองเท่านั้นเองไม่ตามใจตัวเองตามใจในทางที่ผิดน่ะแต่เรามาฝืนมาเพื่อมันเป็นทางที่ถูกขึ้นมาเท่านี้เองนะฮะเราลองค่อยๆคิดดิตอนนี้เราหวังผลซะเยอะตอนนี้ฝรั่งเนี่ยเขามองเนี่ยเขาเห็นผลเดี๋ยวนี้เลยนะเขาเลยรู้ไงว่าเมื่อทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงเขาถึงถามว่าคนไทยเนี่ยเป็นพุทธมันตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอบอกใช่แล้วก็เรียนรู้พวกนี้มาเลยเหรอบอกก็ใช่โอ้โหถ้าโตขึ้นมาป่านนี้ก็ดีหมดแล้วเลยดีทั้งประเทศเลยโยมว่าไงดีไหมทำไมไม่ดีเกิดเยอะแยะล่ะเพราะการเข้าไปใส่ใจหรือไปเรียนรู้เนี่ยมันไม่จริงจังไม่จริงใจมันเป็นอย่างนี้ไงจะว่าไปแล้วไม่ได้ไปยกย่องเขาใช่ไหมแต่ว่าเพราะเขามีความทุกข์แล้วก็อยู่กันโดยสภาพว่าตัวใครตัวมันดังนั้นความเป็นไปต่างๆที่จะเรียนรู้อะไรเขาจะต้องเอาให้จริงจังมันก็เลยได้ผลไงอย่างที่ไม่ได้บางคนท่านปู่ย่าอะไรล่ะหลวงปู่หลวงตาท่านเคยพูดไว้หลวงปู่ท่อนก็พูดไว้ว่าทำจริงๆก็ได้ผลจริงๆท่านว่ากันนะท่านท่องไว้เฉยเลยท่านคือไปจะไปปฏิบัติบนเขายอดเขาสูงแล้วก็ปรากฏว่าการจะไปหาที่สงบให้สงบหน่อยเป็นไปบนยอดเขาเลยแต่ปรากฏว่าไอ้ตรงตีนเขาวันนั้นก็มีงานก็ตีกองกันอยู่อะโป๊ะปึ้มปึ้มปึ้มเจาะปึ้มปึ้มท่านก็แหมจะสงบสักหน่อยตีข้างล่างแล้วมันสะท้อนขึ้นข้างบนเนี่ยเสียงมันดังมากด้วยแล้วก็เลยไม่รู้จะทำไงเอ๊ะไม่สงบอย่างนี้จะทำไงหนอท่านก็พลิกเลยวิกฤตเป็นโอกาสกองเขาตีโจปึ้มปึ้มปึ้มเจาะปึ้มปึ้มท่านก็บริกรรมเลยว่าทำจริงๆได้ผลจริงๆทำจริงๆได้ผลจริงๆท่านก็เศร้าอยู่เนี้ยในที่สุดท่านสงบเลยที่ท่านมาเล่าให้ฟังเคยมาวัดสังฆทานเนี่ยถึงได้บอกว่าจริงๆแล้วเราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้นะต่อไปเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราพลิกกลับมาที่ตัวเราได้เนี่ยเราจะเห็นโอกาสนั้นเลยแต่มันมักจะไม่เราดึงจิตเราไม่อยู่จิตเนี่ยมันจะทะยานพุ่งออกไปข้างนอกจะไปชนกับเขาให้ได้เกิดวิกฤตอะไรเนี่ยมันจะต้องไปเอาแล้วไปหาเรื่องไปชนเราจะต้องแน่เราต้องเก่งต้องแน่
แต่ถ้าสมมติว่าเรามีการฝึกสติไว้บ่อยมันเกิดอะไรขึ้นปุ๊บกลับมารู้กายรู้ใจปุ๊บเนี่ยโยมสติมาแค่วิเดียวตรงนี้ปัญญาเกิดเลยไอการที่ไปชนไปต่อสู้ไปอะไรเนี่ยมันจะมีปัญญาขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ไปสู้ไปอะไรแล้วบางทีมันคิดได้เลยทำปัญญาเกิดมาเลยว่าไปทำสมัยได้ประโยชน์อะไรก็จุดถึงนี้มันเลิกง่ายๆเลยงั้นตัวฝึกเนี่ยต้องฝึกให้ถึงแล้วเราจะเข้าใจเองอย่าลืมว่าควรทำให้มากให้ชำนาญจนเป็นยุทธยานของใจแล้วจะไม่สงสัยถ้าสงสัยก็ยังไม่ถึงยังไม่ใช่นะทำไปเถอะเดี๋ยวมันไม่สงสัยเองแหละถึงเวลาปรากฏเขาก็จะปรากฏขึ้นมาเองถึงเวลาที่เขาเรียกว่าบารมีมันเต็มมันอะไรที่เราใส่หยอดกระปุกทุกวันนี่แหละที่เราเพียรกระทำสม่ำเสมอนี่แหละปัญหาคือความสม่ำเสมอของการปฏิบัติเนี่ยจะต้องทำสม่ำเสมอทุกวันต่อเนื่องกันไปลักษณะนี้เหมือนกับเราพายเรือทวนน้ำอะพายเรือทวนน้ำขึ้นไปเนี่ยแล้วพายไปเนี่ยมันก็ไปยากเหมือนกันใช่ไหมกว่าจะไปได้ทีละนัดหรือจะหน่อยแต่ถ้าเรายงหยุดพายเดี๋ยมันถอยหลังเลยนะเห็นไหมฮะมันหยุดยิ่งหยุดนานมันก็ยิ่งถอยไปยาวเลยตอนนี้เราก็ต้องมาเริ่มใหม่เริ่มพายขึ้นมาใหม่โอ้โหกว่าจะไปถึงที่ตรงนี้อีกเนี่ยตรงนี้เลยยากงั้นถ้าเราเริ่มพายแล้วเนี่ยเราก็พายไปเรื่อยขี้เกียจก็รู้ก็ตู้ๆมันไว้ก่อนประทังไว้ไม่ให้มันถอยหลังก็แล้วกันขยันก็รู้ก็เอาขยันก็ทำเยอะหน่อยก็ไปละถ้าขี้เกียจก็ประทังให้มันรู้แม้คือประคองไม่ให้มันถอยงั้นการฝึกสติเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยมันเป็นตัวประคองให้เราได้เข้าใจตรงนี้เรื่อยไปนะมันจะไม่ถอยหลังไปแล้วมันก็จะเกิดการพัฒนาขึ้นการพัฒนาเนี่ยแหละก็เรียกว่าภาวนาคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาให้มันเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นตรงกับมรรคมีองค์8ที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ว่ามรรคมีองค์8นั้นควรให้เจริญขึ้นเนี่ยนี่คือการเจริญสติตัวนี้แหละธรรมะองค์8ก็ประกอบด้วยปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเห็นไหมฮะเมื่อสมาธิเกิดจะเกิดภาวนาไว้ปัญญาขึ้นดังนั้นจริงๆแล้วเรามาดูในหลักของการเข้าใจเนี่ยปัญญามันก็มีความเข้าใจแล้วแล้วก็ศีลก็เป็นตัวที่เราเจตนางดเว้นตรงนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วดังนั้นมันเป็นการปฏิบัติที่ไม่ได้มีอะไรเยอะยุ่งยากอย่างถ้าว่าใครมาวัดสังฆทานประจำจะรู้ใครเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองเนี่ยท่านจะสอนอยู่เสมอสอนอยู่คำนี้เป็นมรรคองค์8แบบย่อๆแล้วทำได้เลยทำตรงไหนได้ตรงนั้นทำได้ตลอดเวลาด้วยไม่ว่าจะตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งหลับไปเลยท่านทำได้หมดเลยท่านบอกว่าเราทำได้เลยท่านบอกว่าบุญไม่มีอะไรนะท่านพูดง่ายๆว่าบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเนี่ยมรรคองค์8อย่างย่อศีลเป็นสติไงศีลก็คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นที่ไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นนะนี่คือโครงสร้างของศีลแล้วเราจะรักษาศีลยังไงรักษาศีลโดยวิธีการสำรวมระวังนะสำรวมระวังกายกับวาจาไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยการฆ่าด้วยการลักขโมยโกงเขาด้วยการผิดในข้อกาเมด้วยการไม่โกหกหลอกลวงให้เขาเดือดร้อนเสียหายด้วยการไม่มอมเมาตัวเองเบียดเบียนตัวเองด้วยของเมาของเสพติดนี่คือการเจตนางดเว้นอย่างนั้นแล้วถามว่าเราจะสำรวมระวังกายกับวาจายังไงเราก็ใช้จิตที่มีสตินี่ไงจิตที่ต้องมีสติด้วยถ้าจิตไม่มีสติก็ไปเรื่องอื่นไปที่อื่นไปหมดเลยก็สำรวมระวังของกายกับวาจาไม่ได้แต่จิตที่มีสติมันรู้ไงสติคือรู้เอาจิตที่มีสติตัวนี้มันรู้อะไรรู้กายกับวาจาก็สำรวมระวังปากสำรวมระวังมือกับเท้า5อย่างก็กายกับวาจาเห็นไหมพอเราสำรวมระวังเนี่ยมือก็ไปทำอะไรใครเขาเท้าก็ไปถีบไปเตะไปทำอะไรใครเขาปากก็ไปพูดด่าไปพูดเสียดสีให้ร้ายทิ่มแทงเขาก็คอยระวังเท่านี้เองโยนี่คือการรักษาศีลแล้วก็ฝึกสติไปในตัวเลยเห็นไหมเพราะเอาจิตที่มีสติมาสำรวมระวังอยู่เราจึงมามีสติอยู่ที่กายด้วยนะกายนี้ก็คือเป็นมรรคแต่ข้างนอกมันเป็นสมุทัยจิตที่ส่งออกเป็นสมุทัยแต่จิตที่อยู่ที่กายนี่เป็นมรรคเพราะนั้นเมื่อเรามาสำรวมระวังกายต่อเนื่องอยู่ๆเข้าความคิดจากข้างนอกมันเบาบางมันก็เริ่มหยุดคิดขึ้นมาเลยพอมันมาคิดแต่ข้างในไม่มีอะไรเนี่ยพอมันรู้กับเรารู้เราก็รู้ก็ปล่อยรู้ก็ปล่อยนะครับมันก็หยุดคิดขึ้นมาพอหยุดคิดปุ๊บจิตตั้งมั่นเห็นไหมอยู่ในอารมณ์เดียวนะหยุดคิดนี่คืออยู่ตั้งมั่นในอารมณ์เดียวสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวแต่ถ้าเรายังมีความคิดอยู่ยังไม่ใช่อารมณ์เดียวเห็นไหมยังไม่ถือว่าจบเพราะฉะนั้นสมาธิแปลว่าหยุดคิดย่อให้ฟังคือหยุดคิดนั่นเองหยุดคิดชั่วขณะเป็นคณิกะสมาธิจิตจะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วอารมณ์ที่หยุดคิดนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจเองว่ามันเป็นยังไงสภาวะอารมณ์นั้นนะเมื่อหยุดคิดแล้วเป็นไงก็สมาธิคุมสติได้คุมสติให้อยู่ที่กายไม่ออกนอกกาย
ดังนั้นสมาธิที่เราอยู่ตรงนี้ที่ตั้งมั่นนี้แล้วมีสติรู้อยู่นี่จึงเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิเป็นมรรคองค์ที่8เนี่ยเมื่อเกิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วมันจะเกิดภาวนามันจะปัญญาขึ้นปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วเราจะมีปัญญาประกอบกับสติตัวนี้เพราะนั้นถ้าเราฝึกอยู่นี้เป็นประจำประจำสม่ำเสมออะไรจะเกิดก็เกิดก็ไม่เป็นไรเราก็รู้ของเราอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ต้องไปหาอะไรหรือไม่ต้องไปต้องการอะไรหรือไม่ต้องอะไรเลยนะโยมมันจะเกิดความรู้สึกของเราได้เองเลยเราจะรู้สึกเบาๆสบายขึ้นมาเองเราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยจะงุนงิดไม่ค่อยจะรำคาญอะไรเราจะรู้สึกว่าเราไม่ต้องไปท้อแท้กับอะไรมันไม่เห็นมีอะไรต้องไปท้อแท้ไม่ไปทำอะไรจิตเมื่อมันรู้อยู่แค่รู้อย่างเงี้ยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยอย่างเงี้ยรู้แล้วก็ไม่ว่าอะไรเลยคุณหลวงปู่ก็ว่างั้นมันก็เกิดความเป็นกลางฮะจิตจะเป็นกลางไม่อคติไม่เข้าข้างไหนชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่ามันก็เกิดสภาวะคำเฉยเฉยเฉยเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นความสุขที่เรียกว่าไม่มากไม่น้อยแต่มีตลอดเวลาเลยแต่มนุษย์เราเนี่ยมันอยากจะสุขมากๆเมื่ออยากสุขมากอยากอยู่ในนั้นมันก็ทุกข์มากได้เหมือนกันเห็นไหมอยากมากก็ทุกข์มากอยากน้อยก็ทุกข์น้อยไม่อยากก็หมดทุกข์เลยเนี่ยหลักง่ายๆเนี่ยสมาพูดเป็นโครงสร้างเนี่ยผู้ปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ตามผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติก็ตามตัวนี้ก็เป็นตัวเดินทั้งหมดเลยผู้ที่ปฏิบัติแล้วก็เดินตรงนี้ต่อไปด้วยความถูกต้องจึงจะทำให้มันชัดขึ้นเท่านั้นเองอย่าไปคิดเอาอย่าไปคิดมันมโนไปก่อนล่วงหน้าอย่าไปคิดแทนคนอื่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นความคิดไม่ใช่ความสำเร็จแต่ตัวสำเร็จคือตัวรู้รู้ความจริงที่กายเป็นยังไงจริงๆรู้ไปเลยว่าอาการ32มียังไงที่ประกอบเป็นเราขึ้นมาเราลองแยกมันออกสิแล้วดูสิว่าเราอยู่ที่ไหนรู้ว่ากายมาแบ่งแล้วก็เป็นธาตุ4ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวๆก็เป็นธาตุลมส่วนให้ความอบอุ่นกับร่างกายก็เป็นธาตุไฟเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็จะเห็นภาพแล้วแล้วก็มารู้ว่าร่างกายเรานี่ประกอบไปด้วยขันธ์5ขันธ์แปลว่ากองก็กองแห่งรูปรูปขันธ์แล้วข้างในก็เป็นก็เรียกว่ามีรูปขันธ์1แล้วก็มีนามขันธ์4นามขันธ์คืออยู่ที่จิตมีเวทนาเสวยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยในเวทนาขันธ์สัญญาความจำได้ไหมรู้ที่เป็นเมมโมรีที่ว่านี่แหละที่ตัวบันทึกกรรมนี่แหละสัญญามันจำหมดเลยดีก็จำไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำอันนี้เป็นเรื่องของนามเราไม่เห็นแต่เรารู้สึกได้ตัดมาก็เป็นเรื่องของสังขารขันธ์กองแห่งสังขารสังขารคือตัวปรุงแต่งจิตเนี่ยปรุงเป็นบุญปรุงเป็นบาปปรุงชอบไม่ชอบมันก็ปรุงอยู่แค่นี้ทั้งวันทั้งคืนตัดมาก็เป็นกองของวิญญาณวิญญาณคือผู้รู้แจ้งในหน้าที่ของตนอย่างที่ตาก็มีจักษุวิญญาณรู้แจ้งในการเห็นที่หูก็เป็นโสตวิญญาณรู้แจ้งในการได้ยินอาจจะหมูก็ขันธวิญญาณรู้แจ้งในกลิ่นต่างๆที่ลิ้นก็ชิวหาวิญญาณรู้แจ้งในรสชาติที่กายก็เป็นกายวิญญาณรู้แจ้งในการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งพอเรารู้ความจริงตรงนี้มันแค่ต้นทางเห็นเลยว่าก็แค่เห็นก็แค่ได้ยินก็แค่ได้กลิ่นก็แค่ได้รสก็แค่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็จบเห็นไหมไม่ปรุงต่อเท่านี้เองพอเรารู้เข้าใจตรงนี้ได้เราเข้าใจขันธ์ห้าก็แล้วแก้ห่อขันธ์ห้าได้แล้วเนี่ยต่อไปเราก็ไม่ลำบากเราโยมจะอยู่ยังไงก็อยู่ได้ไม่ยากจิตมันจะตั้งมั่นของมันอยู่กับตัวเราแล้วเนี่ยทุกข์มันก็จะน้อยลงไปเองท่านถึงกล่าวว่าจิตที่ส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไงออกไปเนี่ยมันส่งไปทางตาเนี่ยมันก็มีชอบกับไม่ชอบเนี่ยมันชอบก็เป็นสมุทัยใช่ไหมเป็นตัวอยากไม่ชอบก็เป็นตัวไม่อยากมันก็มีอยู่แค่นี้เลยทั้งหมดเราโยมดูให้ดีๆสังเกตนะย่อๆไว้แค่นี้แล้วเดินทางไปเดินไปอย่างนี้เราต้องทำมาหากินใช่แต่เราต้องมีหลักการตรงนี้เท่านั้นเองเราก็จะทำให้เราเข้าใจตรงนี้ได้นะมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเองเรื่อยๆปัญญาก็จะพัฒนาขึ้นครับขอบคุณพระอาจารย์ครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วรอพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พลาดก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิต
กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2561วันเสาร์ที่27ตุลาคม2561 1. ตักบาตรเทโวโรหณะวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 2. ที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่28ตุลาคม2561ทอดณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 2. ทอดณวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวันจันทร์ที่29ตุลาคม2561ทอดณวัดป่าไพรสนวนารามตำบลหัวช้างอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101วันพฤหัสบดีที่1พฤศจิกายน2561ทอดณสำนักสงฆ์ห้วยช้างเผือกบ้านห้วยช้างเผือกตำบลพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่3พฤศจิกายน2561 1. ทอดณที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย 2. ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา 3. ทอดณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี 4. ทอดณวัดบ้านพลับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี 5. ทอดพระป่าหน้าสำนักสงฆ์ป่าพดุงทรงธรรมตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายน2561 1. ทอดณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี 2. ทอดณวัดป่าผาตาดทานสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี 3. ทอดณวัดกองเงินเชตวันตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรี 4. ทอดพระป่าวัดเขาแหลมเจริญธรรมตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ 5. ทอดณวัดศรีเจริญธรรมหรือว่าหนองกระดานตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาท 6. ทอดณวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 7. ทอดณสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 8. ทอดณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมู่ศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา 9. ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา 10. ทอดณวัดเสาหินตำบลท่าฉนวนอำเภอกงไกรล่าจังหวัดสุโขทัย 11. วัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 12. ที่พักสงฆ์ศาลาธรรมแขวงศาลาธรรมศกเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่10พฤศจิกายน2561 1. ทอดณวัดในตำบลขนอมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. ทอดณวัดป่าแดงตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 3. ทอดณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 4. ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตะปุญโญสวนธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี 5. ทอดณสำนักป่าหิมวันวนารามตำบลกกปาซิลอำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร 6. ทอดณวัดอุ้มผางธรรมารามตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก 7. ทอดณที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายน2561 1. ทอดณที่พักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 2. ทอดณวัดป่าน้ำตกเขมโกตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 3. ทอดณวัดบุ่งแมลงน้อยตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานี 4. ทอดณสำนักป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา 5. ทอดณสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวลุวันตำบลนาขุนไกรอำเภอสีสำโรงจังหวัดสุโขทัย 6. ท
พ่อณวัดหลวงปู่สังวาลเขมโกตำบลดงรังอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 7. พ่อณวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศสาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันวันเสาร์ที่17พฤศจิกายน2561 1. พ่อณวัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาท 2. พ่อณวัดต้นตาลโตนหรือวัดอันธวันวิเวกอารมณ์ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 3. พ่อณที่พักสงป่าช้าดงมะตาวตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 4. พ่อณวัดโพคันพุทธวิหารกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายน2561 1. พ่อณวัดหลวงขุนวินหรือวัดดอยหลวงตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่2. พ่อณที่พักสงเกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี 3. สำนักสงทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายน2561พ่อณวัดป่ามุจลินวิหารประเทศอินเดียที่ยังไม่กำหนด 1. สำนักสงผาแดงดอกท้อตำบลวารีอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันพุธที่5ธันวาคม2561ตรงกับวันแรม13ข้ามเดือน12ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันจันทร์ที่5พฤศจิกายน2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชนิสิตนักศึกษาวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันจันทร์ที่19พฤศจิกายน2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ024961164พระอาจารย์นิพัทธ์หฤทัยจิตโต086009-3566โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์
02-496-1163 02-496-1163และฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์02-496-1164 02-496-1164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก็เจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมสว่างใจโยมก็โทรเข้ามาถามได้นะสายยังว่าขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากอุทัยธานีครับจากโยมจากพระคุณเจ้าครับพระวิทย์นมัสการครับพระอาจารย์ขอกราบครับพระอาจารย์ครับครับนมัสการครับพระอาจารย์จะถามเรื่องอันนี้หน่อยฮะเรื่องไอ้คนที่ตายแล้วเป็นซ้ำประเวทีอย่างเงี้ยฮะฮะแล้วก็จะเทียบภูมิเขาจะได้รับบุญยังไงฮะจะได้รับยังไงใช่ไหมฮะสัมภเวสีใช่ไหมครับสัมภเวสีนี่เป็นการตายที่อายุยังไม่หมดแต่ว่ามันกรรมมาตัดรอนให้ตายก็เลยยังหาที่เกิดไม่ได้แต่โดยปกติแล้วถ้าตามอายุแล้วเนี่ยพอตายปุ๊บต้องไปเกิดเลยครับแต่นี่ว่าถ้าสัมภเวสีเนี่ยเป็นลักษณะคนโดนกรรมตัดรอนอย่างอุบัติเหตุอย่างอะไรเงี้ยวิญญาณอยู่ตรงนั้นนั่นแหละถามว่าจะได้รับยังไงยากเหมือนกันต้องบุญจากสมาธิครับสมาธิจะช่วยได้กำลังของสมาธิเนี่ยเป็นตัวที่เป็นพลังงานฮะในชั้นระบวนี้เขาจะได้รับบุญจากเราไหมครับก็ต้องทำฮะจะได้ไม่ได้เราก็ต้องทำแต่ที่สำคัญคือบุญที่จะส่งถึงได้ที่ผมกล่าวคือบุญจากการทำสมาธินี่เองทำสติเนี่ยให้เกิดสมาธิหยุดคิดพอหยุดคิดแล้วมันจะเป็นพลังงานที่สามารถส่งไปกระแสไปได้เยอะได้ไกลแต่บุญจากทานจากเรื่องของทานอย่างเดียวเนี่ยยังไม่ค่อยจะแน่นอนแต่ว่ามันประกอบกันเราทำทานแล้วเราทำสมาธิเอาบุญทั้งคู่เนี่ยส่งเพราะมันจะมีพื้นฐานของศีลอยู่ด้วยพอเข้าใจนะครับครับเพราะฉะนั้นตั้งใจว่าต้องทำในตัวสมาธิเนี่ยสำคัญใช้เดินก็ได้ครับเดินดีจะเป็นการทำสติให้ดีขึ้นแล้วก็นั่งทำใจว่างๆทำใจสบายๆจะนึกถึงลมหายใจก็ได้นึกถึงกายเราก็ได้ช่วงขณะเดียวนั่นเองจะมาหยุดคิดชั่วขณะจากอดีตของหูแลบลิ้นชั่วขณะเท่านั้นแล้วเอาจิตนั้นอุทิศส่วนกุศลเลยครับแล้วก็จะได้ถึงได้แน่อาจารย์ท่านข้อได้ไหมครับได้หลายข้อก็ได้ครับไอ้เนี่ยถ้าเรายังเรามาบวชเนี้ยแล้วเรายังแบบไม่ได้ใช้นี้เท่ากับมันมีพ้นกับการปฏิบัติตรงนี้เขาห้ามตามหลักละพานี่จะบวชเนี่ยเขาไม่ให้มีนี่นะเขาห้ามต้องเคลียร์นี่ให้เสร็จแล้วถึงจะบวชได้แต่สมัยนี้มันพูดยากไงมันต่อเชื่อมกันอยู่แล้วการบวชบางทีบวชกันไม่นานก็บวชแต่ถือว่ามันทำให้เราคล่องเห็นไหมทำให้เราคล่องใจอ่ะแล้วจริงๆแล้วการปรงอบัติมันมีอยู่ข้อไอ้นิสกีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะด้วยมันก็ทำให้เราไม่รู้จักจิตของเราได้มันก็คล่องอยู่แต่ว่าเราก็ต้องปล่อยมันไปก่อนถือว่ามันทำยังไงจังทำไม่ได้ในขณะที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องวางพวกนี้ออกไปเลยอย่าให้มันคิดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไปคิดขึ้นมาก็ปล่อยไปก่อนเอาตรงนี้เราตั้งสติตรงนี้ให้ได้นั้นท่านต้องใช้วิธีเดินเยอะๆนะครับพระนี่ต้องเดินโยกมีเยอะจะดีเดินเร็วๆเร็วๆเนี่ยก็ได้เดินธรรมดาเนี่ยเดินไม่ต้องกำหนดอะไรเลยฟรีจะตายครับพอเดินไปเร็วๆสักระยะหนึ่งมันเริ่มช้าลงเราค่อยมากำหนดที่เท้าที่ส้นอ่ะกำหนดรู้ขวารู้ซ้ายรู้ขวาพูดซ้ายโทก็ได้ขวาหนอซ้ายหนอที่เท้าใช่ไหมใช่ตอนแรกนี่เดินเร็วๆก่อนเดินคิดเราจะคิดอะไรมันเคลียร์ความคิดเราไงทำให้เราคิดน้อยลงเดินเร็วๆเลยนะเร็วเท่าที่เราจะเร็วได้ถ้าเดินอย่างนี้ได้สักครึ่งชั่วโมงทุกวันก็ดีแต่หลังจากนั้นแล้วอย่าเพิ่งหยุดเดินต่อไปก่อนเดินช้าๆเนี่ยพอมันเริ่มเหนื่อยแล้วมันจะช้าลงก็เดินช้าๆต่อไปในขณะที่เดินช้าเนี่ยมากำหนดเลยกำหนดที่ส้นนะฮะเอาขวารู้ซ้ายรู้ขวารู้ซ้ายรู้ไปเรื่อยๆค่อยๆรู้เอาจิตประคองรู้ที่รู้ที่การเคลื่อนไหวอย่างเดียวไปแล้วเดี๋ยวอาจจะเกิดสงบตอนนี้อุทิศส่วนกุศลได้ด้วยเดี๋ยวจะท่านจะเห็นก็เดินเป็นสมาธิก็เป็นไม่ต้องนั่งนั่งมันนั่งคิดต้องติดได้ใช่ไหมฮะตอนเดินก็ติดไปเลยได้คือในขั้นต้นที่เดินเร็วใช่ไหมฮะที่เดินเร็วนะไปเดินแบบว่าเอาตั้งระยะทางเดินสัก20-25ก้าวเดินนะทางเดินจงกรมแต่ประมาณนั้นน่ะเดินกลับไปกลับมาอย่างเร็วๆเร็วที่สุดเท่าที่เราจะเร็วได้เลยจะคิดอะไรปล่อยให้คิดไปเลยไม่ต้องห้ามความคิดตัวนี้ถ้าใครทำได้ประจำเนี่ยต่อไปเราจะเป็นคนที่คิดน้อยลงเพราะเรามีตัวท้าทายไงถ้ามันจะคิดอ่ะมันคิดมากกูจะเดินว่างั้นเนี่ยมันจะคิดเอาเราจะเดิน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 จะคิดแล้วเอาคิดมาเลย
เดี๋ยวพอช้าลงเราเดินช้าลงก็คิดเดี๋ยวท่านจะสังเกตเองว่าเวลาปล่อยคิดคิดให้คิดนะแล้วความคิดเป็นยังไงคอยสังเกตไว้แล้วเดี๋ยวจะเห็นอาจจะรู้แล้วไอ้ตั้งแรกเอาคิดเยอะๆเดินไปเดินมาเร็วๆสักเดี๋ยวเนี่ยความคิดมันคลายออกไปยังไงแล้วเสร็จแล้วพอเราเริ่มช้าลงใช่ไหมมันเหนื่อยแล้วใช่ไหมไอ้เร็วๆแหละใหม่ๆก็ได้ไม่นานหรอกฮะ10 นาที15 นาทีก็แล้วแต่ไม่เป็นไรค่อยๆพัฒนาเอาถ้าทำจากครึ่งชั่วโมงทุกวันได้นี่รักษาโรคด้วยแล้วสามารถเคลียร์ปัญหาเคลียร์จิตเคลียร์ความคิดได้เยอะด้วยดังนั้นพอมาเริ่มช้าปุ๊บเหมือนเราวิ่งมาเร็วๆก็ต้องมาหย่อๆก่อนเหมือนกันเดินเร็วๆเร็วๆมาแล้วก็มาเดินช้าลงมันเหนื่อยก็ช้าพอช้านี่เอาจิตไว้ที่ส้นนะแต่เดินเหมือนปกตินะแต่เอาจิตมารู้สึกได้ที่ส้นเพราะมันจะสะเทือนถึงขาเราทั้งขาที่ส้นเนี่ยจะสัมผัสได้ดีกว่าชัดเจนถ้ารู้ขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุทธซ้ายโทก็ได้ขวาหนอซ้ายหนอแล้วจะเราจะกำหนดอะไรก็ได้นั่นนะฮะแล้วเดินไปอีกสักระยะหนึ่งเดินไปเดินไปเอาจิตนิ่งอยู่ที่การเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยไปจิตไม่ไปไหนเลยจะรู้การเคลื่อนไหวไปเรื่อยตั้งแต่มันยกไปย่างไปวางไปอันนี้มาพอเหยียบไปแล้วก็รู้ที่พื้นเท้าว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งนิดหนึ่งแล้วก็ย้ายจิตมาอีกฝั่งหนึ่งก็เดินไปใหม่ก็ค่อยๆยกไปยกมาไปเงี้ยจนกระทั่งมันช้าลงไปช้าลงไปช้ามากไปเรื่อยๆแล้วแต่ตรงนั้นเผลอเป็นสมาธิขณะที่ท่านเดินอยู่แล้วก็จิตตั้งมั่นอยู่ที่เท้าการเคลื่อนไหวแล้วมันไม่คิดอะไรเลยนั่นแหละเป็นคณิกะสมาธิแล้วครับช่วงขณะเกิดแล้วเป็นคณิกะแล้วการเดินเนี่ยทำให้เกิดสมาธิได้แล้วเดินไปแล้วแล้วไปหยุดยืนอยู่กับที่ก็ได้ยืนแล้วก็กำหนดรู้ตั้งแต่ที่ศีรษะไปเท้าเท้ามาที่ศีรษะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนึกรู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละน่ะสงบง่ายการยืนนี่สงบง่ายนะครับเป็นสมาธิได้ง่ายแต่ไม่ค่อยได้ทำกันแต่นั่งเนี่ยสงบยากเพราะนั่งแล้วมันนั่งคิดพอเลิกคิดแล้วมันก็หลับใช่ไหมฮะครับเราลองดูนะครับเราสงบปุ๊บเราก็อุทิศได้เลยทุกที่ว่าเราสงบเนี่ยครับได้เลยพอสงบปุ๊บเราส่งเลยตรงนั้นแหละถ้าสามารถที่จะคิดที่จะส่งตอนนี้เข้าเป็นขั้นบริเวณที่อย่างนี้แต่เราไม่รู้ว่าเขาจะรับได้ไม่ได้ตรงนี้มันต้องใช้กำลังถูกต้องแต่เราทำหน้าที่แล้วกันเราทำไปเรื่อยเลยเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับไม่รู้แต่เราตั้งจิตตรงนี้ไว้แต่ว่าอย่างที่ผมบอกไงว่าถ้าเป็นกำลังสมาธิสามารถส่งสิ่งได้อย่างรูปุจันทาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนภพภูมิไปเกิดตรงไหนเขาก็จะไปตรงนั้นก็อย่างรูปุจันทาเคยได้ยินไหมครับที่จังหวัดพิจิตรครับปู่จันทานี่บวชแล้วเนี่ยท่านบอกใช้เวลาหลาย30 ปีที่โปรดยอมแม่จากนรกขึ้นมาได้อะส่งไปเนี่ยทุกวันเนี่ยแต่อุทิศส่งกุศลพอนั้นยอมแม่มาบอกว่าแม่ได้รับตอนเย็นตอนเดียวเองที่เวลาอื่นไม่มีกลายเป็นว่าจริงๆอุทิศส่งกุศลเนี่ยทำได้ทุกวันทำได้ทั้งวันเลยแต่เราไม่ค่อยจะส่งเท่านั้นเองแต่ต้องใช้เวลาอย่างนี้ถ้าคนตายจะมีต้องใช้เวลาเป็นไล่ปีใช่ไหมระยะเวลาของเงื่อนไขเวลามันระหว่างภพชาติเนี่ยมันห่างกันมันต่างกันด้วยนะมันเรื่องคนละมิติอ่ะเพราะฉะนั้นในความสงสัยของมนุษย์เนี่ยมันก็สงสัยอยู่เยอะแต่โลกมนุษย์เนี่ยอายุสั้นที่สุดเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่มันห่างกันเนี่ยอย่างสมมติว่าเอาในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยชั้นที่หนึ่งเนี่ยใช่ไหมวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเนี่ยเท่ากับ50 ปีโลกมนุษย์ครับแต่ถ้าดาวดึงส์นี่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็100 ปีโลกมนุษย์แล้วเนี่ยมันเงื่อนไขที่เวลาที่มันห่างกันตรงเนี้ยเราก็เลยว่าเราก็บอกครับเราก็บอกไม่ได้ว่ากี่ปีใช่มั้ยอยู่ที่เราถูกต้องปฏิบัติใช่มั้ยถูกต้องเพราะฉะนั้นเรามีอย่างเดียวที่จะต้องทำให้ได้ทุกวันทั้งวันนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็อุทิศไปเลยครับนึกมาเมื่อไหร่ที่ท่านทำแล้วรู้สึกว่ามันโอเคจิตมันสงบแล้วอุทิศไปเลยจิตที่ดีจิตที่สงบนี่แหละมันมีกำลังก็คือนึกภาพเข้าอย่างเงี้ยครับใช่อุทิศไปเลยเจาะจงไปเลยได้อย่างน้อยก็ทำไปเลยท่านจะเข้าใจจะพัฒนาความรู้สึกนี้ได้เองส่งไปบ่อยๆอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวจะรู้ไม่ถึงว่าญาติคนอื่นเราให้ได้หมดเลยให้ได้หมดเลยครับหรือว่าต้องเจาะจงถ้าเราจะต้องการเจาะจงก็ได้แต่ที่เหลือเราก็ให้ไปทั้งหมดเลยให้เจ้ากรรมในเวรให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราทั้งเราทั้งหมดให้ทั้งบูรพมหากษัตริย์บรรพบุรุษของมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันให้ครับอยู่ก็ไม่อยู่เสียชีวิตไปแล้วหรือจะอยู่ก็ได้หมดนะถูกต้องคนอยู่ก็ให้ได้แต่ว่ากับคนนะกับมนุษย์เนี่ยเขาบอกต้องไปบอกกันให้เขาอนุโมทนาเขาถึงจะได้ใช่จะชื่นใจขึ้นแต่ถ้าเราส่งไปให้ก็ได้มันอาจจะไปอยู่แล้วเกิดเย็นวูบวาบมาเฉยเคยรู้สึกไหมฮะอยู่เฉยเกิดเย็นวาบมาเฉยเงี้ยนั่นแหละเหมือนกับมีคนส่งมาแบบนั้นถ้ามีเราเข้าใจเราเต้นปึ๊กเนี่ยมันคืออะไรฮะก็มันเป็นของมันสภาพธรรมมันเกิดขึ้นไม่แน่นอนมันจะเกิดขึ้นบางทีเท่านั้นเองมันเป็นของเรื่องของกายเราด้วยเหมือนกันเรื่องของสังขารเหมือนกันวันนี้เราก็ค่อยๆกำหนดรู้สังเกตรู้ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะค่อยพัฒนาความเข้าใจขึ้นไปเองครับครับ
นะครับขอบพระคุณครับครับขอเจริญในธรรมครับสาธุก็ดีใจครับที่พระถามพระท่านจริงๆเป็นพระเนี่ยมาบวชแล้วก็ควรจะเรียนรู้เข้าใจเพราะคำว่าสิกขาเนี่ยคือการศึกษาที่ต้องมีอยู่ตลอดเพราะในวินัยของพระเนี่ยมันเริ่มต้นทางวินัยบาปหยาบๆคือวินัยคือในปฏิโมกข์ถูกไหมฮะแล้วนอกปฏิโมกข์โอ้โหอีกเยอะแยะเลยในปฏิโมกข์227เนี่ยแต่นอกปฏิโมกข์มันเป็นพันๆข้อขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมศีลอะไรกฎหมายระเบียบต่างๆนี่เป็นเรื่องของนอกปฏิโมกข์ที่เราต้องเป็นหมดเลยที่จะต้องตามตรงนี้แล้วที่สุดแล้วพอวินัยเนี่ยปฏิบัติแล้วปฏิบัติไปเนี่ยมันขึ้นถึงอริยวินัยอริยวินัยนี่คือวินัยที่ละเอียดเลยอริยบุคคลท่านละเอียดในเรื่องวินัยแล้วความละเอียดหรือความเป็นระเบียบความอะไรต่างๆถ้าจะมีงดงามเรียบร้อยอย่างนั้นจริงนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนในธรรมะพระเจ้าเนี่ยมันมีตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเสมอเราต้องค่อยๆพัฒนาไปลงส่วนใหญ่แล้วคนเราพอรู้แล้วมันจะไปเอาปลายทางแล้วเอาตัวสำเร็จเนี่ยแต่มันก็ไม่เดินกับอันนี้ฐานเนี่ยนั่นการว่ากรรมฐานเนี่ยมันอยู่ที่ฐานที่ตั้งของการกระทำคือกายเท่านั้นนะแล้วมันก็จะไปพัฒนาไปเองนะฮะความรู้ครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากชัยภูมิครับจากโยมสุรพลเจริญพรใจโยมหลวงพ่อชาญชัยครับผมครับเจริญพรผมปฏิบัติธรรมกับท่านมาก็รู้สึกว่าขอบพระคุณท่านมากครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมยังโง่อยู่ตอนนี้อายุก็ประมาณ76แล้วครับรู้สึกว่าปฏิบัติมาผิดพอมาเจอท่านหลวงพ่อก็เลยพยายามปฏิบัติมาก็เข้าใจอยู่นะครับหลวงพ่อเข้าใจอยู่ยอมมีฐานแล้วผมครับผมก็เลยรู้สึกจะขอบคุณทางหลวงพ่อมากเลยเพราะว่าผมเนี่ยตามปกติผมจะเป็นคนขยันนะขึ้นต้นไม้ในสูงไม่มีอะไรมีวันหนึ่งผมก็ขึ้นไปมันก็ไม่สูงเท่าไหร่หรอกประมาณสัก7เมตรเนี่ยตกลงมาตอนนั้นก็ยังเจ็บแต่ไม่เป็นไรนะผมว่าผมมีของรักษาอยู่แค่ท่านเตือนผมแต่ผมก็ค่อยดีขึ้นผมว่ามีของรักษาผมอยู่แล้วก็ผมก็เจ็บไม่มีอะไรเลยครับแต่ว่าเจ็บตอนนี้ยังเจ็บคล้ายมันเจ็บปวดไปหาหมอแล้วว่าบอกว่ามันไม่มีอะไรหักมันเป็นเส้นกับเอ็นแล้วมันก็ค่อยหายใช้นี่เข้าไปไม่ก็ค่อยๆหายครับก็เลยก็เลยขอบพระคุณอาจารย์มากเพราะว่าผมมีขอรักษาผมอยู่ผมเข้าใจอยู่ครับพอสังขารแล้วมันไปเยอะไงจะเป็นแบบวัยรุ่นก็ไม่ได้แล้วใช่วัยรุ่นมันคืนเร็วครับเดี๋ยวก็หาเราไม่เจ็บวันดีขอบคุณมากเพราะว่าถ้าเผื่อผมไม่ได้ฟังมาทางนี้โอ้สงสัยไม่ได้เห็นคุยกับหลวงพ่อดีอนุโมทนาแต่มันก็คิดดูว่าคนอายุมากเนี่ยล้มเฉยเขายังไปโรงพยาบาลนะหลวงพ่อใช่ถูกต้องผมปฏิบัติธรรมเนี่ยผมก็ตกลงมาเนี่ยคือล้มไปกลางแล้วก็ลงมาเฉยทับพับเพียบลงมาเลยครับอ๋อโอ้โหสองเดือนแล้วก็ยังรู้สึกว่าเจ็บตามเนื้อตามตัวอายุขนาดนี้ลุกไม่ไหวเลยนะถ้าเป็นปกตินะผมไม่ห่วงอะไรหรอกครับเนี่ยโยมปฏิบัติมาไงผมจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อห่วงนะใช่ดีขอบคุณมากครับหลวงพ่อครับครับอนุโมทนาตามต่อไปเนาะโยมมีฐานแล้วฮะทำอีกหน่อยโยมก็จะเข้าใจเยอะปัญญาขึ้นแล้วอนุโมทนาครับขอการพระอาจารย์ครับมีคำถามจากทางบ้านครับจากจังหวัดเชียงใหม่โยมถามว่าสำหรับคนที่ทำกรรมหนักแล้วจนเสียชีวิตเนี่ยเราต้องทำบุญแบบไหนให้เขาถึงจะได้รับเจ้าค่ะทานศีลภาวนาให้ครบเลยโยมทำทุกอย่างนั่นแหละบุญที่จะได้ก็บุญกิยาวัตถุ10เนี่ยก็มีตั้งหลายอย่างใช่ไหมบุญจากการให้ทานจากการรักษาศีลจากการภาวนาบุญจากการช่วยกระทำการขนขวายในงานส่วนรวมจิตอาสาบุญจากการอุทิศส่วนกุศลก็เป็นบุญบุญจากการอนุโมทนาบุญที่คนอื่นเขาทำที่เราเห็นเขาทำดีเราก็อนุโมทนาดีใจกับเขาก็เป็นบุญบุญจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญบุญจากการฟังธรรมได้ฟังธรรมได้อะไรอยู่บ่อยๆก็เป็นบุญเห็นไหมฮะบุญจากการแสดงธรรมอันนี้อีกเรื่องนึงเป็นของส่วนแสดงธรรมแล้วสุดท้ายบุญจากการทำความเห็นให้ตรงเขาเรียกว่าทิฏฐุจุกรรมทำความเห็นให้ตรงที่อะไรก็ให้รู้ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราหรอกมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนแล้วไม่มีอะไรที่ควรจะยึดมั่นถือมั่นได้เลยเมื่อเรานึกถึงตรงนี้ได้แล้วเนี่ยความเห็นที่เราเห็นตรงได้ว่าบาปบุญมีจริงนะกรรมมีจริงบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริง
พราะว่ากรรมคือการกระทำของเราเนี่ยมันคิดดีพูดดีทำดีก็เป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีกรรมจากความคิดจากคำพูดจากการกระทำเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปทุกขติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพอเรารู้ตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าสวรรค์นรกมีจริงแล้วมันสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจที่คนโบราณท่านพูดไว้ถูกต้องที่สุดแล้วงั้นเราก็จะต้องทำทุกอย่างที่มันเป็นไปได้ที่เราสามารถกระทำได้บุญจากภาวนาจะเป็นบุญที่สูงสุดแล้วส่งได้ตรงที่สุดอย่างที่กล่าวแล้วเหมือนกันงั้นก็พยายามทำให้ครบมันแหละควรจะได้เป็นการเพื่อหนุนกันไปนะขอกับพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมโบเจริญพรจ้าโยมค่ะพระอาจารย์คะพอดีไม่ได้ดูทีวีมานานแล้วค่ะไม่รู้ว่าพระอาจารย์ตอบคำถามที่หนูจะถามไปบ้างหรือยังนะคะแต่ว่าจะขอถามพระอาจารย์3เรื่องอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะรอฟังทางทีวีคืออย่างแรกเลยนะคะตอนเรียนมหาวิทยาลัยอะค่ะเพื่อนเขามาบอกว่าจะเรียกอะไรเงินไปทำกิจกรรมแล้วก็ไม่บังคับใครจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้อะค่ะพอดีหนูไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมไม่ได้ถามเลยว่ากิจกรรมอะไรแต่ว่าหนูเห็นว่าหนูไม่ได้ร่วมก็เลยช่วยเงินไปอะค่ะแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้เอาเงินนั้นไปทำกิจกรรมแต่เขาเอาเงินไปให้เพื่อนอีกคนนึงไปทำแท้งอะค่ะแล้วหนูก็เลยไม่รู้ว่ากลายเป็นว่าเรามีส่วนร่วมด้วยหรือเปล่าคือเราไม่สบายใจเลยไม่มีฮะเพราะว่าโยมมีเจตนาที่ไปทำกิจกรรมที่รู้อยู่เพราะฉะนั้นเขาเอาไปเนี่ยเขาโดนสองต่อเขาผิดพลาดกันในคำพูดกับโยมแล้วเขาก็ไปทำผิดอีกด้วยอันนั้นเป็นเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นที่โยมเจตนาทำไปแล้วคือร่วมกิจกรรมเพราะโยมคิดว่าตัวเองไม่ได้ไปก็เลยเอาละเอาเราฝากตรงนี้เป็นปัจจัยไปเป็นเงินไปถือว่าโยมทำถูกแล้วก็ไม่ต้องไปติดใจฮะในเรื่องนั้นนั่นปลายเหตุเป็นเหตุของเขาแล้วไม่ใช่ของเราค่ะแล้วก็แล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะคือบทอัปปลิสโมลปลิสค่ะที่มันแปลเป็นภาษาไทยแล้วบอกว่าพราหมณ์เหล่าใดถึงฝั่งแห่งพระเวททั้งปวงข้าพเจ้าขอนอบน้อมพราหมณ์เหล่านั้นคือหมายความว่ายังไงอะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ไม่ใช่พราหมณ์คือเป็นผู้นักบวชนะเขากล่าวพราหมณ์เป็นนักบวชส่วนใหญ่เป็นอย่างเป็นนักบวชฮะพราหมณ์ในสมัยพุทธกาลจะเป็นอย่างนั้นคำว่าพราหมณ์เหมือนกับแทนคำว่าผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ใช่รู้ธรรมทั้งปวงแล้วไม่ใช่เป็นนักบวชเป็นนักบวชลัทธิต่างๆแล้วถึงฝั่งแห่งพระเวททั้งปวงอะค่ะก็คือผู้ปฏิบัติเนี่ยผู้ที่เข้ามาเป็นนักบวชใช่ไหมไม่ว่าจะพราหมณ์เหล่าใดไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์ทางศาสนาพราหมณ์ก็แล้วแต่หรือศาสนาพุทธก็แล้วแต่ศาสนาพุทธนี่ก็เป็นผู้ที่เข้ามาบวชก็เป็นพระภิกษุนะฮะแต่ท่านกล่าวเป็นคำกลางๆเพราะว่าในสมัยของพระของอินเดียสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกอย่างนี้หมดเป็นวรรณพราหมณ์วรรณพราหมณ์เป็นวรรณะของนักบวชท่านหมายถึงนักบวชทั้งหมดเป็นนักบวชก็แล้วกันนักบวชในพุทธในพราหมณ์ในอะไรก็เป็นก็แล้วแต่ถ้าพราหมณ์เราอะไรเนี่ยหมายความว่าถึงฝั่งที่โยมว่าใช่ไหมถึงฝั่งอะไรแห่งพระเวททั้งปวงพระเวทนี่ก็เป็นศาสนาพราหมณ์ใช่หรอคะไม่ใช่ฮะพระเวทในจริงๆในศาสนาพราหมณ์เรียกว่าพระเวทแต่พระพุทธเจ้าตัดเป็นกลางเพื่อจะให้เขาก็ฟังเข้าใจด้วยถึงจะได้เอ่ยอ้างคำพูดของเขาพระเวทก็คือคำสวดทั้งหมดเหมือนกับศาสนาพุทธก็มีเรื่องตำราเรื่องของพระไตรปิฎกก็เป็นพระเวทตำนองนั้นถึงฝั่งของพระเวททั้งปวงก็คือว่าทั้งหมดนะที่เป็นเรื่องของในตำราทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเสียงสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นตัวสำเร็จแล้วแต่การที่เราจะทำให้ถึงฝั่งเนี่ยมันต้องปฏิบัติที่ตัวเราเนี่ยแล้วเราเข้าถึงฝั่งนั้นก็คือเข้าถึงสภาวะจริงตรงนั้นได้แล้วพอเข้าใจไหมคะงั้นคำพูดของพระเจ้าเนี่ยจะละเอียดลึกซึ้งสุขุมคำพีรภาพเยอะแต่นี้ในคาถาที่โยมพูดให้ฟังโมลปริตเนี่ยมันเป็นเรื่องคาถาพระยายุงทองพระยายุงทองในจาสวดตั้งแต่มีเช้าแล้วก็มีกลางคืนด้วยกลางวันกลางคืนในบทนั้นจะมีสองช่วงเพราะฉะนั้นก็มีอยู่ครั้งนึงที่พระยายุงทองเนี่ยไม่ได้สวดแล้วก็โดนบ่วงในพานไงเพราะฉะนั้นการสวดเนี่ยคือพระเวทนึกออกไหมฮะสวดมนต์เนี่ยก็คือสวดพระเวทนั่นแหละเราสวดมนต์เราสวดอะไรของเราเหมือนกันก็คือพระเวทชนิดหนึ่งการมีพระเวทก็คืออย่างนี้แต่นี้พระพุทธเจ้ากล่าวในสมัยที่เป็นโพธิสัตว์ก็คือพญายุงทองเนี่ยนั่นคือพระเวทในสมัยนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดพอเข้าใจไหมฮะอาจารย์ค่ะ
พระอาจารย์คะขอถามเรื่องสุดท้ายค่ะได้อันนี้ตอนนี้หนักกับหนูที่สุดเลยแต่ว่าจะไม่ขอเล่าเรื่องอะไรแต่เอาเป็นว่าหนูมีอดีตที่มันกระทบใจเรารุนแรงมากหนูฟังทำมาเยอะพยายามฝึกก็เยอะได้ยินพระอาจารย์สอนก็เยอะว่าแบบอดีตทิ้งไปนะอย่าไปคิดนะพระอาจารย์ค่ะแต่พอเอาเข้าจริงคือมันยากลืมไม่ได้มันเข้ามาหาเราเองคือเราพยายามจะไม่คิดนั่นแหละแต่ว่าอดีตที่มันกระทบใจเรารุนแรงตอนนั้นนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่เรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วคือรู้ทั้งรู้แต่เรื่องเดิมเรื่องซ้ำจากอดีตตรงนั้นนะคะมันเข้ามาเองแล้วเราห้ามมันก็ไม่ได้ใช่ทั้งที่ฟังทำอยู่ค่ะว่าอย่าไปคิดมันนะอดีตผ่านไปแล้วนะโคตรยังมาไม่ถึงรู้ฟังมาเยอะแต่ว่ามันเข้ามาเองอะค่ะแล้วหนูแบบสติก็ใช้แล้วแต่ทำอะไรกับมันไม่ได้เลยขอวิธีที่ดีที่สุดที่แบบว่าหนูฟังมาเยอะแล้วว่าแบบว่ามีสตินะอยู่กับปัจจุบันนะพระอาจารย์แต่ว่ามันไม่คิดไม่ได้ความเป็นจริงมันหนักมันทำไม่ได้เลยอะค่ะใช่ความหนักเบาต่างกันหนักมากเป็นอดีตที่หนักมากจนโอเคแล้วค่ะความรู้พระพุทธศาสนามีว่าอยู่กับปัจจุบันนะมีสตินะอย่าไปคิดหนูรู้หมดเลยแต่ทำไม่ได้ค่ะว่าจะก็รู้หมดอดไม่ได้ก็เป็นกันหมดเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขอฟังทางทีวีเลยนะคะแล้วขออนุญาตวางสายค่ะค่ะทุกคนก็เป็นหมดนะรู้หมดแต่อดไม่ได้เพราะนั้นวิธีการจริงๆแล้วมันไม่ใช่สำเร็จด้วยความที่จะรู้ด้วยซ้ำมันสำเร็จด้วยการลงมือทำท่านถึงกล่าวว่าทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเพราะนั้นเรื่องของความคิดเนี่ยถามว่ามันตายไปแล้วมันผ่านไปแล้วเนี่ยเราจะนึกอย่างนี้ได้ไหมได้อยู่แต่มันไม่หมดหรอกมันไม่หมดทีเดียวเพราะนั้นอย่างที่บอกแล้วไงรู้แล้วไม่ว่าเนี่ยรู้แล้วไม่ว่าเนี่ยมันจบไหมไม่จบมันยังไม่เฉยให้หรอกแต่ไม่ว่าบ่อยๆไม่ว่าบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยนะเข้ามาถึงจะมาจุดเฉยได้พอรู้แล้วเฉยได้เนี่ยมันถึงจะอยู่จุดนั้นเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยสำหรับเรื่องของความคิดท่านบอกว่าใช้วิธีการเดินโยมต้องเดินอย่าไปนั่งนะอย่าไปนั่งเลยนั่งจะเจริญสติโยมจะต้องคิดแล้วเมื่อคิดแล้วไอ้ตัวนี้เข้ามาแล้วมันเป็นสัญญาที่เราฝังเอาไว้เรียกสัญญาเวทยิตสัญญาเวทนาแล้วก็ยึดไว้สัญญาคือความจำได้ไหมรู้เวทนาคือความสุขความทุกข์แต่อดีตแล้วก็ยึดเอาไว้ยอมยึดไอ้คำเนี่ยความสุขหรือความทุกข์ที่มากระทบใจอย่างที่บอกแล้วเนี่ยแล้วมันยึดเอาไว้มั่นคงนะยิ่งมีกำลังแรงมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งยึดไว้แรงเท่านั้นเพราะนั้นจะคลายความยึดตรงนี้ได้ต้องทำนิโรธให้เกิดการดับของทุกข์นั่นแหละเพราะฉะนั้นการทำตรงนี้ก็ทำยังไงก็เนี่ยเริ่มต้นด้วยการเดินก่อนเดินเดินเดินแล้วมายืนโยมเดินให้มากคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ไปเดินเลยคิดมาเมื่อไหร่ไปเดินเลยเดินให้เร็วๆอย่างที่อาตมากล่าวมาตอนต้นว่าวิธีเดินสองแบบนะเริ่มต้นด้วยการเดินเร็วๆก่อนเดินเร็วๆแล้วจะคิดอะไรก็ปล่อยมันคิดเลยไม่ต้องไปห้ามตอนนี้เหมือนว่าความคิดจะเข้ามาโยมจะพยายามจะห้ามมันยิ่งห้ามมันยิ่งยุเลยพวกนี้เราปล่อยเลยเอาเดินเนี่ยเป็นการท้าทายความคิดเอาจะคิดมันเลยเอาคิดอะไรคิดมันเลยแต่เราจะเดินเราก็เดินเดินไม่ต้องกำหนดอะไรฮะเดินฟรีสไตล์เลยเดินคิดก็คิดไปเลยเนี่ยก็เดินไปเดินไปเดินมาอยู่นี่แหละนะเข้าเดี๋ยวพอมันจะคลายหรือไม่คลายก็แล้วแต่พอเดินพอเริ่มเหนื่อยแล้วโยมก็มันจะช้าลงใช่ไหมพอเริ่มเดินช้าเนี่ยเอาจิตมากำหนดที่ส้นเลยมันรู้ที่ส้นเอาจิตให้นิ่งอยู่ตรงการเดินเคลื่อนไหวของเท้าเนี่ยเคลื่อนไปขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุทธซ้ายโทเอาจิตนิ่งนิ่งอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆไปเงี้ยตรงนี้เดี๋ยวโยมสงบได้แล้วทำอย่างนี้ให้ประจำทุกวันทุกวันสม่ำเสมอโยมทดลองอยู่สักหนึ่งอาทิตย์แล้วเดี๋ยวลองพิสูจน์ดูที่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราด้วยการเดินจบจากเดินแล้วก็มายืนเฉยๆยืนนึกถึงตัวเราเองศีรษะไปเท้าเท้ามาศีรษะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังวนไปเงี้ยขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆสบายๆมาลองทำดูนะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวได้ผลไงแล้วมาว่ากันครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครพนมครับจากโยมต้อยเจริญพรใจโยมฮัลโหลค่ะแล้วก็พระอาจารย์ด้วยเมื่อกี้ที่โยมยังไม่ได้กราบลาเลยพอดีสายตัดไปก่อนแต่ว่าโยมนั้นได้ความรู้มากๆเลยแล้วก็มีพอดีไม่มีโทรศัพท์เข้าท่านอาจารย์เลยได้อธิบายได้ให้เข้าใจมากๆเลยแล้ววันนี้ขอชมเจ้าค่ะทุกท่านและพระรูปที่ท่านโทรเข้ามาให้ความรู้ได้ดีมากๆเลยโยมขอบคุณมากแล้วโยมก็อยากจะบอกว่าวันนี้พระอาจารย์ได้เทศได้ตรงใจของโยมหรืออาจจะหลายๆคนเพราะหนึ่งบ้านโยมเป็นที่สัปยะมากๆอยู่ริมโขงแต่ที่ทำให้โยมท้อก็คือเวลาที่ประเทศลาวติดกันแค่ขอบน้ำเขาจัดงานแล้วเสียงเดบจะดังมากตึ้มตึ้มตึ้มแล้วพระอาจารย์บอกว่าหลวงปู่ท่อนท่านใช้วิกฤตเป็นโอกาสหรือโยมจะใช้วิธีนี้เจ้าค่ะน่าจะได้นั่นแหละค่ะทำจริงๆได้ผลจริงๆ
จ้าค่ะยังรู้จักอันนี้นะนาราชควายไหมมาอะไรนครพนมเจ้าค่ะเจ้าค่ะตรงนั้นมีสำนักสงฆ์อยู่ที่หนึ่งอยู่ป่าช้าอาตมาจะไปบ่อยนะลูกศิษย์เลยมาแม่ตาบอกที่สำนักอะไรเจ้าคะอรันวิเวกโยมเคยไปทำที่เขามาสอนให้ปฏิบัติแต่ว่ามันเป็นป่าช้านะเหมือนกับเป็นป่าช้าสำนักสงฆ์ป่าช้าอรันวิเวกคืออาตมาเนี่ยจะไปช่วยที่นั่นอยู่ปีละครั้งไปช่วยสอนข้อสมาธิอรันวิเวกเหรอเจ้าคะใช่ลองไปถามว่ามันจะจัดเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะมาไปที่นั่นเจอกันแถวนาราชควายใช่ไหมเจ้าคะนาราชควายติดกับมหาวิทยาลัยเลยแหละบ้านโยมเท่าไหร่นักนาราชควายแล้วอย่างนึงที่วัดพระธาตุท่าอุเทนอยู่ใกล้บ้านโยมประมาณ500เมตรเวลาเขามีงานฉลองพระธาตุ7วันนี้จะมีเสียงดนตรีที่เข้ามาทุกวันแล้วโยมก็จะท้อแล้วอย่างนึงชีวิตของโยมเป็นคฤหัสถ์อยู่ต้องไปดูต้องไปทำงานบางที4-5วันแล้วก็ขาดการทำการปฏิบัติเอาตรงนี้เป็นอารมณ์เลยว่าโอ้ยต้องเริ่มใหม่อีกอะไรนี้เลยเจ้าค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าทำไมต้องท้อเนี่ยเจ้าค่ะใช่ถูกต้องยอมจะพยายามเจ้าค่ะเพราะจิตเราอยากแล้วไม่ได้ทำสมอยากไงทิ้งความอยากออกไปเอาตรงนี้เป็นโอกาสเอาตรงนี้เป็นอารมณ์เลยอย่างที่บอกเลยพอดีน้องคนรับสายเขาเมตตามากเลยโยมโทรไปก่อนจะหมดเวลาเขาบอกว่าให้มันใกล้หมดเวลาแล้วโยมก็โอเคแล้วทีนี้โยมก็เลยปล่อยให้หลายๆท่านมีโอกาสได้โทรเข้ามาซึ่งวันนี้ก็ได้รับความรู้ที่แบบวันนี้เข้มข้นมากเลยเจ้าค่ะโยมขอชมท่านบอยแล้วก็ชมพระอาจารย์รับโทรศัพท์แล้วก็เทศได้ดีแล้วโดยเฉพาะปัญหาของโยมที่โยมอยากถามโยมมีความคิดอย่างนี้เพราะว่าครั้งหนึ่งโยมเคยฟังเทศพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านหลวงตามหาบัวท่านเทศบอกว่าท่านไปนั่งที่วัดโดยธรรมเจดีแล้วท่านรู้สึกว่าท่านได้ในวันนั้นวูบขึ้นมาเลยท่านเล่าแต่ท่านไม่ได้พูดอะไรมากเพราะว่าเข้าใจว่าพูดไม่ได้แล้วโยมก็เลยคิดติดในความคิดตลอดไปรู้ว่าเอ๊ความรู้สึกนั้นเป็นอย่างไรเนาะแค่นั้นเองเจ้าค่ะแต่โยมคงไม่มีวาสนาได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าด้วยหลายอย่างที่โยมพูดบอกอาจารย์ไปแล้วนะไม่แน่อย่าไปคิดงั้น อย่าไปคิดงั้นทุกคนมองข้ามกันไม่ได้เลยวาสนาแต่ละคนไม่ต่างเจ้าค่ะมันต่างกันตรงที่ว่าอดีตทำมายังไงบางทีชาตินี้มามันใช้กรรมอยู่ก็เกิดมาลำบากเยอะแต่อยู่ๆพอมันไม่ทิ้งตรงนี้ตูมมันก็ได้ผลสำคัญจะต้องสม่ำเสมอเป็นประจำเท่านั้นเองนั่นแหละโยมแล้วก็อย่าไปอยากหนึ่งก็คือที่โยมพูดมาแล้วก็อย่าไปอยากได้อย่าไปอยากได้อะไรเยอะไปทิ้งความอยากออกไปซะทำเป็นว่าทำเป็นหน้าที่คือว่าโยมต้องไปทำงานไม่งั้นก็ไม่ได้เงินเดือนใช่ไหมก็ภาวนาก็เหมือนกันโยมต้องภาวนาถ้าไม่ภาวนามันก็จะไม่ได้ตรงนั้นงานสังคมงานช่วยสังคมอย่างบางครั้งโยมไปวัดโยมยังไม่ได้ปฏิบัติเลยนะเจ้าค่ะโยมพูดจริงๆเช้ามาทำงานแล้วก็เที่ยงก็ทำงานนั่นแหละคือวิธีการที่พยายามอาตมาบอกเนี่ยจะบอกให้โยมรู้ว่าเราทำงานแล้วก็ทำสติยังไงให้มีสติรู้ตัวมากขึ้นเราจะทำอะไรให้รู้ที่เราทำอย่าส่งจิตออกไปเยอะมันจะละความคิดข้างนอกออกไปเยอะแล้วมันจะเริ่มสงบขึ้นมาตรงนั้นนี่เขาเรียกบ่มอินทรีย์บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการมาทำงานบ้านโยมจะทำได้ดีมากแล้วก็จะพัฒนาได้เร็วมากอันนั้นเราต้องการดีเราต้องการดีอันนั้นเราต้องการดีแต่ด้วยความเป็นจริงของการเจริญสติเนี่ยดีก็รู้ไม่ดีก็รู้ค่ะต้องรู้ทั้งดีทั้งชั่วไม่ใช่มารู้เอาแต่ดีอย่างเดียวแล้วมันยึดดีเป็นปัญหาอีกแต่พอเราออกไปข้างนอกเราไปเจอปัญหาเราไปเจอเรื่องอะไรนั่นแหละมันจะเป็นทิฏฐิเราไม่นิ่งแล้วมันทำให้เราเข้าสมาธิมันจะเป็นทิฏฐิเลยทันทีมันไปยึดดีเอาไว้ตรงนั้นนะโยมเมื่อไปข้างนอกไปทำงานเรากำหนดรู้เฉยๆดีก็รู้ไม่ดีก็รู้แต่ไม่ว่าอะไรดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าทำแค่นั้นค่ะนั่นแหละสติตัวจริงอยู่ตรงนั้นถ้าโยมยึดดีว่าทำแล้วได้ดีดีมากเลยตรงนี้ยึดละพอยึดปุ๊บไปเจอไม่ดีโยมจะขัดใจละตรงนี้จะผิดพลาดขัดใจจ้าค่ะแต่ว่ามันทำให้เราปฏิบัติช้าลงแค่นั้นเองก็นั่นแหละค่ะนั่นแหละขัดใจแล้วนั่นแหละขัดใจมันไม่ถูกใจแล้วเพราะมันช้าลงเลยไงนั่นแหละเรายังไม่เข้าใจใจเราตรงนี้ปัญหาอะไรมากเลยคือราบรื่นแต่ว่าไม่สวยงามมากนักแต่ว่าอยู่ในสังคมเราก็ต้องก็อย่าไปตั้งตรงนั้นแบบช่วยอะไรเงี้ยเข้าใจแล้วถ้าช่วยแล้วต้องช่วยโดยใจโดยวิธีการกำหนดรู้ใจรู้ตัวเราเท่านั้นเนี่ยรู้แล้วไม่ว่านี่แหละตรงนี้โยมจะช่วยได้ดีแล้วเป็นสติที่เราจะได้จะยึดคำนี้เจ้าค่ะนะจะเป็นสติที่เราได้ด้วยเจ้าค่ะโยมต้องบ่มอินทรีย์แบบนี้แล้วโยมกลับมาโยมจะรู้มันง่ายๆเหรอสงบได้ง่ายๆโดยไม่ต้องไปอะไรมากไม่ต้องไปตั้งที่ความสงบความนิ่งไม่ต้องไปคิดที่มันต้องนิ่งต้องว่างไม่ใช่สติตัวรู้นี่แหละที่รู้เข้าไปรู้ดีรู้ไม่ดีรู้หมดรู้แล้วไม่ว่าอะไรมันจะตัดการปรุงแต่งออกไปแล้วสภาวะมันจะเข้ามาเองโดยที่ว่าโยมจะรู้
เพราะโยมไปยึดตัวนี้ไว้เนี่ยมันขวางทางเข้าเหมือนกันนะแสดงว่าจิตโยมยังไม่เข้มแข็งพอที่จะรับอะไรภายนอกได้มากมายนั่งโยมจะต้องฝึกตัวเองให้มากก็นี่ไงผิดพลาดเลยเพราะสตินั่นแหละมันทำให้ไม่เข้มแข็งเพราะมันไปยึดตัวดีไว้ไงยึดสมาธิที่สงบเนี่ยแล้วพอเวลาข้างนอกเราคิดว่าเราไปเจอไม่เข้มแข็งทำใจไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นผิดอย่างนั้นกิเลสอ้วนเลยค่ะเสียอย่างหนึ่งคือชอบเอาชอบช่วยคนถ้าจนปัญหาคนอื่นเอามาเข้าตัวเองอย่างโยมไปวิโมกขธรรมนี่โยมบอกเลยนะว่ามีน้องคนหนึ่งที่เป็นญาติธรรมเขาเป็นมะเร็งอยู่ที่นั่นโยมไปดูแลเขา 3-4 วันเนี่ยดูแลเขาทำอะไรดีทีทุกอย่างตลอดเลยก็คิดว่าทำไงจะให้เขาดีขึ้นเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาที่ตัวเองจะต้องเก็บมารับซึ่งโยมเป็นลูกกำพร้าโยมมีโอกาสที่ดีแล้วทุกวันนี้โยมอยากจะช่วยทุกคนที่อยู่รอบข้างบางครั้งเหมือนกันไปเอาปัญหาเข้ามาใส่ตัวเองเจ้าค่ะใช่โยมจะต้องถอนหนีออกไปแล้วแหละใช่มันต้องแก้คุณขอมาแล้วก็ไปช่วยงั้นโอเคแล้วก็ช่วยพอประมาณโยมกราบขอบคุณมากเผื่อคนอื่นเขาได้โทรเข้าเจ้าค่ะกราบขอบคุณท่านบอยแล้วก็พระอาจารย์เจ้าค่ะโชคดีค่ะเจริญพรขอถามพระอาจารย์ครับมีคำถามจากทางบ้านครับคำถามนี้จากนครพนมครับโยมพาครับโยมถามว่าการเจริญสติปัฏฐาน4ถ้าอย่างผู้ป่วยติดเตียงเจ้าค่ะจะเอาจิตไปไว้ตรงไหนได้บ้างเจ้าค่ะไว้ที่กายรู้กายไว้ก่อนเลยสติปัฏฐาน4คือมารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมอันนั้นยกธรรมเอาไว้นะก็เอาจิตมารู้กายสรุปแล้วคือมารู้กายรู้ใจเราเท่านั้นแหละตอนนี้ใจเราจะรู้ได้ไหมเอาจิตมารู้ใจมันยากเพราะมันตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นอันดับแรกคือกายกับใจมาอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่เราไม่รู้เราคิดว่าเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นวิธีการปฏิบัติท่านเรียกว่าฐานของการฐานที่ตั้งของจิตสติปัฏฐานคือฐานที่ตั้งของจิตที่มีสติอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นฐานที่ตั้งของใจจะอยู่ที่ไหนกายกับใจอยู่ด้วยกันก็ต้องอยู่ที่กายเท่านั้นเพราะฉะนั้นเอาจิตเนี่ยมาพิจารณากายมันมีวิธีการทำอยู่6วิธีด้วยกันอันที่1ให้รู้อิริยาบถหลักคือยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนโยมนอนอยู่ก็รู้ว่านอนไงก็กำหนดรู้ตั้งแต่ศีรษะไปเท้าจะเท้าขึ้นมาศีรษะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังขึ้นลงอยู่เงี้ยกำหนดรู้แค่นี้นี่คือรู้อิริยาบถอิริยาบถย่อยก็คือไปรู้ขยับซ้ายก็รู้ขยับขวาก็รู้หันซ้ายหันขวาเหยียดไปคู่เข้ามาก็รู้การเคลื่อนไหวของกายทุกชนิดให้รู้ไว้เรื่อยๆรู้แล้วไม่ว่าอะไรรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นปัจจุบันขณะแค่รู้แล้วก็ผ่านแล้วรู้แล้วก็ผ่านแล้วให้รู้อย่างนั้นนะอันที่3ก็เรียกว่ามาดูการมาดูลมหายใจอนาปานสติพะก็มาดูลมหายใจเข้าไปมันเข้าไปยังไงแล้วก็ออกมายังไงแต่มองลมไม่เห็นนะขอย้ำจะเห็นการกระทบของลมที่กระทบร่างกายเข้าไปจะรู้สึกได้แต่ลมเนี่ยยังไม่เห็นหรอกจะเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่ว่าแต่รู้การกระทบของมันนี่คือรู้เรามารู้จักเข้าไปยังไงเข้าออกมายังไงรู้ไปรู้มาเดี๋ยวก็รู้ว่าเข้ายาวก็มีเข้าสั้นก็มีออกยาวออกสั้นลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดเราก็จะค่อยๆเข้าใจพัฒนาขึ้นไปเองก็ดูแค่นี้ส่วนมากถ้าอยู่ติดเตียงใช้ตัวนี้แต่ว่ามันอยู่มันไม่ค่อยอยู่ให้ก็มารู้กายหยาบๆจากศีรษะไปเท้ารู้ไปรู้มาอย่างนี้แหละก็เป็น3วิธีแล้ววิธีที่4ก็มารู้เรื่องของอาการ32ก็นึกขึ้นมาเลยอาการ32เนี่ยบทสวดของพระสังฆทานมีแปลให้ฟังแล้วเกศาผมก็นึกไปเลยโลมาขนก็นึกถึงขนรอบกายนะขาเล็บก็เล็บที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าตันตาฟันก็อยู่ในปากตาโจหนังก็หนังหุ้มห่อร่างกายเรามังสังเนื้อก็ลอกหนังออกไปก็เห็นเนื้อนาหารูเอ็นก็ลอกเนื้อไปก็เห็นเส้นเอ็นอัฐิกระดูกก็เห็นกระดูกที่เป็นโครงร่างโครงกระดูกเราเนี่ยเราก็ไล่ไปแบบนี้เรื่อยๆนึกไปดูไปลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้ลืมตาอ่านถ้าจำไม่ได้ก็อ่านแล้วก็มานึกถึงตรงไหนตรงนั้นก็ใช้ได้เนี่ยให้จิตมันอยู่กับกายลักษณะนี้นี่4วิธีแล้วนะวิธีที่5ก็มาแบ่งเป็นธาตุ4ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำถ้ารู้จากอาการ32จะรู้เลยว่า20อย่างแรกนี่จะเป็นลักษณะของธาตุดินแข็งอีก12อย่างหลังนี่จะเป็นลักษณะของความเหลวไหลเอิบอาบซึมซาบเป็นลักษณะของธาตุน้ำเพราะนั้น32อย่าง32อาการนี่มันมี20อาการเป็นดินแล้วนี่คุณพ่อให้มาอีก12อาการนี่เป็นธาตุน้ำนี่คุณแม่ให้มาเห็นไหมเพราะนั้นพ่อแม่มีคุณกับเรามากมายตรงนี้เราจะเกิดอาการที่เรียกว่ารู้จักกตัญญูขึ้นมาถ้าเรามาเรียนรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยจะมีเครื่องหมายแล้วกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีดังนั้นเมื่อมารู้อาการ32ไปแล้วรู้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพิจารณาไปตามความเป็นจริงว่าผมนี่เป็นยังไงอยู่ที่ไหนถ้าปล่อยทิ้งไว้ตามมัน7วันไม่ต้องจะมาล้างเป็นยังไงเนี่ยยิ่งป่วยเนี่ยถ้ามาเกิดคิดพิจารณาอยู่อย่างนี้น่ะจิตจะดีมากเลยจะหายป่วยได้เร็วด้วยหรือไม่ก็จะเห็นสภาวะความเป็นจริงได้ง่ายขึ้นด้วยปัญญาจะเกิดตรงนี้เรียกว่าวิกฤตนี่เป็นโอกาสแทนที่จะไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้คิดสารพัดเรื่องเป็นห่วงเป็นใหญ่ก็เอามาคิดตรงนี้ซะ
นะตรงนี้ก็คือว่าเอาย่อๆแค่นี้นี่4วิธีแล้ว5วิธีแล้วเนาะ6วิธีก็มารู้จักอะไรซักศพแต่นั้นเป็นอีกเรื่องนึงจะทำตรงนี้ก่อนง่ายๆนะแล้วเดี๋ยวยังไงก็ว่ามาอีกทีแล้วกันครับคำถามนี้จากกรุงเทพครับพระอาจารย์โยมถามว่ามีวิญญาณมารบกวนบ้านเช่นทำเสียงดังมั่งทำเสียงอะไรต่อมีอะไรให้เราได้ยินเราจะทำบุญเช่นไรให้วิญญาณต่างๆไม่มารบกวนได้เจ้าค่ะก็จริงๆก็สวดมนต์ทุกวันนั่นแหละถ้าเราสวดมนต์ไหว้พระทุกวันก็ไม่อยู่แล้วล่ะถ้าอยู่แสดงว่าเขาไม่ใช่วิญญาณที่ว่าอย่างนั้นอาจจะเป็นเทวดาด้วยญาติพี่น้องเป็นเทวดาเขาอาจจะมาเตือนให้โยมมาซ้ำพระสวดมนต์นั่นแหละลูกหลานไม่ค่อยไม่สวดมนต์สวดพรคือการสวดมนต์เนี่ยเทวดาเขาฟังเข้าใจในภาษาที่เราสวดเนี่ยเมื่อเขาฟังเข้าใจเนี่ยเขารู้ว่าเนี่ยเป็นการสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเขาได้มาฟังธรรมที่โยมสวดให้เขาเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็มาอนุโมทนาบุญแล้วก็คุ้มครองปกป้องคุ้มครองรักษาเราให้นี่เขาเรียกว่าการสวดมนต์เนี่ยให้ธรรมทานกับเทวดาการธรรมะชนะการให้ทั้งปวงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะชนะใจเทวดาด้วยวิธีนี้งั้นการสวดมนต์อยู่เป็นประจำนี่แหละให้ทานให้แล้วสวดมนต์ก็ประจำเอาอย่างที่จะมาบอกเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ต้องสวดมนต์อะไรด้วยนะที่กล่าวไว้ให้ฟังตอนต้นรายการนี่แหละกราบพระ5ครั้งนั่นแหละนั่นแหละตรงนี้แล้วก็ประเสริฐเลยได้ครบเลยแต่ว่าถ้าโยมจะมีเวลาก็สวดมนต์อีกก็ได้จะเช้าครั้งเย็นครั้งหรือแล้วแต่หรือตอนเย็นครั้งเดียวก็แล้วแต่โยมแต่พยายามทำให้ได้สักครั้งนึงแล้วสวดเป็นประจำเลยสม่ำเสมอแล้วโยมสังเกตดูมันจะอาจเกิดข้อดีขึ้นมาแตกต่างกับสิ่งที่เคยได้รับก็ได้นะต้องลองด้วยวิธีนี้ครับคำถามต่อไปจากนนทบุรีครับอาจารย์โยมถามว่าหลวงพ่อเคยแนะนำให้สวดพุทธคุณ108จบเราต้องสวดธรรมคุณแล้วก็สังฆคุณด้วยหรือเปล่าเจ้าคะและสวดเนื่องด้วยอะไรสวดแบบไหนมั่งเจ้าคะที่แนะนำให้สวดนี่คือแนะนำเฉพาะโยมคนนั้นเขาถามว่าถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยใช้มันภาวนาอะไรบริกรรมอะไรไม่ได้เนี่ยใช้สวดมนต์ได้ไหมเขาถามงี้เราก็บอกได้สวดไปเลยสวดให้มันได้108จบเลยพุทธคุณเนี่ยแต่ว่าต้องธรรมคุณสังฆคุณไหมคือนั่นจุดเริ่มต้นการสวดมนต์ก็ต้องมีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอยู่แล้วใช่ไหมอรังสัมมาสวาคาโตสุปฏิปันโนอันนี้เป็นของหลักที่เราควรจะต้องทำให้หมดพร้อมกันพอสวดเสร็จแล้วจบแล้วแต่นี่เราจะมาสวดพุทธคุณ108ก็คืออิติปิโส108ก็สวดไปเลยจะเดินสวดก็ได้จะนั่งสวดจะยืนสวดจะไงได้หมดเลยให้มันอยู่ในใจอย่างเงี้ยนั่นคือการบริกรรมภาวนาที่แนะนำคือนั่นตัวบริกรรมภาวนาครับมันก็คือไม่ได้เกี่ยวตรงนี้นะมันส่วนมนต์ส่วนแต่อีตรงนี้คือส่วนบริกรรมครับหรือโยมจะไม่ต้องทำงานจะสวดอย่างนี้108อย่างเดียวก็แล้วแต่ไม่เป็นไรได้หมดแหละทำแล้วก็ได้ครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมนันเจริญพรใจโยมค่ะนมัสการครับอาจารย์ทันชัยครับพระอาจารย์นิดนึงเจริญพรพระอาจารย์คะวันนี้โยมมันเหนื่อยอะค่ะเลยนอนพักแล้วก็พอดูนาฬิกามัน4โมงทีนี้โยมก็เลยเกิดความขี้เกียจนะคะรู้แล้วว่า4โมงเดี๋ยวต้องมีรายการมาแล้วแล้วเหมือนจิตมันก็รู้ด้วยว่ามันสังหรณ์ว่าพระอาจารย์ชำชัยมาวันนี้แต่โยมเมื่อยอะค่ะโยมก็เลยนอนโยมนอนไปอะไม่มันก็คำเคิมอะนะคะโยมได้ยินเสียงว่าโยมว่าเรานอนโดยสันดานทารกอะค่ะอันนี้หมายความว่ายังไงคะก็จริงๆแล้วก็โดยสันดานทารกคือการนอนนั่นแหละคือนอนแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอย่างเงี้ยก็ถ้าทารกไม่รู้อะไรจับเขาไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นครับก็นอนไงก็นอนอย่างนั้นโยมก็เลยรีบลุกเลยเรียกว่านอนไม่มีสติอ่ะไร้เดียงสาแล้วพักนี้มันมีอาการแบบนี้บ่อยอะค่ะพระอาจารย์แต่โยมก็ไม่ได้วิตกนะคะเดินมั้งไหมเมื่อวานตอนประมาณ2ทุ่มค่ะกำลังลินจะดื่มน้ำเลยมันจึ๊กเข้าหัวใจปวดมากเลยแต่เมื่อวานนี้วันพระโยมก็ทำวัดเช้าเย็นแล้วก็ชุมนุมเทวดาเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณ2ทุ่มทีนี้พอมันปวดคือเข้าหัวใจมันเคยเป็นอาการแบบนี้ครั้งหนึ่งโยมก็สวดอิติปิโส108แล้วอยู่ในห้องพระตลอดแต่ไม่แรงเท่าวันนี้เมื่อวานนี้แล้วมันปวดกระดูกแขนสองข้างนะคะปวดเป็นลำไปเนี่ยโยมรู้เลยว่ากระดูกมันเป็นท่อนแข็งไปสองข้างเลยอะแล้วก็
แค่ช่วงแป๊บเดียวเท่านั้นเองก็เรียกลูกชายลูกชายก็เลยเอาเบี้ยแก้มาไว้กำในมือสักพักหนึ่งก็หายไปอะค่ะอันนี้มันก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรอีกใช่ไหมคะพระอาจารย์ที่อาจารย์เคยบอกว่าแผ่เมตตาให้เขาไปให้หมดเส้นเลือดมันอาจจะไปอุดตันเหมือนกันเส้นเลือดไปเรียกหัวใจอ่ะมีอาการนิดหน่อยละยมเดินบ้างป่ะเดินค่ะยังเดินอยู่นะเดินได้เดินอยู่พยายามเดินให้มากอาจารย์สอนค่ะอาจารย์สอนโยมทำเลยเดินก็ยืนให้มากนะก็เอาหนังสือมาเปิดเปิดพิจารณาเลยแต่มันก็จำง่ายนะคะพอเปิดก็ลองเอาสูตรนี้ไปใช้นะโยมเอายานี้ไปทานดูมีอะไรจดไหมเดี๋ยวค่ะเอาการจดก่อนนะค่ะธรรมการค่ะเพราะสมัยนี้ระบบอุดตันมันมีเยอะระบบไขมันระบบการอุดตันของเส้นเลือดเส้นเลือดจะมีปัญหาเยอะในที่นี้เป็นยาแผนโบราณมานานแล้วเหมือนกันก็สืบทอดกันมาเดี๋ยวนี้ก็เริ่มนิยมมีเยอะมั้งที่เคยเห็นน้ำมีตัวยาทั้งหมดมี4ตัว1คือน้ำกระเทียมน้ำกระเทียมเอากระเทียมมาปอกเสร็จแล้วคั้นน้ำจะมีเครื่องปั่นคั้นน้ำแยกกากก็ได้ก็ดีถ้าไม่มีก็ใช้วิธีนั่นเอาตำตำตำแล้วก็ใส่ผักกระบางน้ำกระเทียมนะ1ส่วนกี่ส่วนนะคะ1ส่วนทุกอย่างเท่ากันจะตวงเท่าไหร่ก็เท่ากันทั้งหมดน้ำกระเทียมนะคะน้ำขิงแก่ๆหน่อยขิงแก่ๆน้ำมันขวางๆแล้วก็กันเอาน้ำน้ำขิงสดแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็สุดท้ายก็น้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าน้ำส้มแอปเปิ้ลไซเดอร์ต้องไปซื้อสิคะที่ห้างใช่ไหมคะใช่ๆก็มีขายอยู่นะแอปเปิ้ลไซเดอร์เนี่ยทั้ง4อย่างในอย่างละ1ส่วนเท่ากันแล้วก็เติมน้ำผึ้งเข้าไปน้ำผึ้งนี่อาจจะแล้วแต่เราเติมเข้าไปแล้วเราชิมรสดูชิมรสดูพอประมาณที่เราจะทานคือถ้าทั้งหมด4อย่างเนี่ยมันจะเปรี้ยวๆเยอะถ้าใส่น้ำผึ้งเข้าไปแล้วมันก็จะช่วยตรงนี้ขึ้นมาค่ะนะก็ผสมไปเลยเป็น5อย่างน้ำผึ้งผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เข้ากันแล้วรับประทานโดยวิธีการใช้รับประทานตื่นเช้ามาเลยนะก่อนอาหารเช้าตื่นมาเนี่ย1ช้อนโต๊ะกิน1ช้อนโต๊ะแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นตามไป1แก้วแค่นั้นแหละแล้ววันละครั้งเดียวตื่นเช้า1ช้อนโต๊ะช้อนอาหารช้อนกินนะที่เราช้อนข้าวเนี่ย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นตามไปสัก1แก้วแล้วที่เหลือก็แช่ตู้เย็นเอาไว้รับประทานได้ทุกวันทำไว้เยอะได้แล้วก็แช่ตู้เย็นใช่ไหมคะอย่าทำครั้งละมากๆทำครั้งละพอประมาณแช่ตู้เย็นได้แต่อย่าทำเยอะสมมติว่าแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยมันขวดประมาณนั้นทำสักทีละครึ่งขวดของแอปเปิลไซเดอร์ก็ได้แล้วน้ำต่างๆก็อย่างละครึ่งละครึ่งก็ประมาณได้2ขวดก็ทานได้นานเหมือนกันเพราะมันช้อนโต๊ะเดียวแล้วครั้งเดียววันหนึ่งโยมจะลองดูนะทุกอย่างละ1ส่วนแต่ว่าน้ำแอปเปิลไซเดอร์นี่เราเอาครึ่งขวดเลยเหรอไม่ใช่1ส่วนไง1ส่วนเท่ากันหมดเลยนะคะใช่1เท่ากันหมดนะแต่ยกเว้นแต่น้ำผึ้งน่ะน้ำผึ้งจะต้องมากได้หน่อยน้ำผึ้งนี่ปรับตามรสชาติที่ชอบตามชอบแค่นี้แหละจะช่วยระบบเขาเรียกว่ามันล้างเส้นเลือดได้ล้างหลอดเลือดจะทำให้การเสียวหัวใจการปวดที่แขนมันจะบรรเทาได้อ๋อค่ะมันเกี่ยวกับเส้นเลือดไปเลี้ยงไม่สะดวกลองรู้นะก็ไม่มีอะไรนะคะพระอาจารย์ทุกอย่างทำตามพระอาจารย์สอนหมดเลยดีค่ะก็ทำไปเถอะทำแล้วสังเกตดูใช้การสังเกตนะสังเกตดูแล้วเป็นไงยืนพิจารณาสังขารนี่นั่งพิจารณานอนพิจารณาก็ไล่ตามไปในหนังสือไล่แล้วก็แปลไปทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็คอยไล่ไม่เป็นไรใช่ดึงตัวไหนเราก็ไปเปิดหนังสือดูเวลาเราไปสวดมนต์ได้แล้วโอเคอนุโมทนาทำต่อไปเนาะแล้วก็จะดีขึ้นให้โชคดีฮะเจริญธรรมครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีคำถามจากทางบ้านครับ2คำถามครับโยมถามว่าคำถามแรกโยมถามว่า
เวลาโยมนั่งสมาธิโยมก็จะรู้สึกปวดเมื่อยครับพอสักพักก็จะหายปวดพอหายปวดโยมก็จะมาพิจารณากายก็คือการพิจารณาเนื้อว่าเนื้อไม่ใช่ของเราโยมก็จะพยายามดึงเนื้อออกทีละนิดทีละนิดแต่ไม่มีเลือดออกจะมีแต่เนื้อหยิบออกอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าจ๊ะค่ะจริงๆจะคิดว่าไม่ใช่ของเรามันก็พูดยากจ่ายจิตไม่ยอมรับแต่ต้องเห็นว่าเป็นของเราเนี่ยจริงๆการพิจารณามีผมขนเล็บฟันหนังที่พระเจ้าให้ทำเนี่ยห้าอย่างนี้พิจารณาห้าอย่างนี้ผมอยู่ที่ไหนลักษณะเป็นยังไงถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สามวันเจ็ดวันไม่ใช่ไหมล้างไม่สระผมมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นของปฏิกูลมีของหมักหมมใช่ไหมใครมีกลิ่นเหม็นเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็เปรียบเทียบกับสัตว์อื่นแค่นี้พิจารณาแค่นี้พอแล้วอย่าค่อยๆรู้ว่าพอมันรู้ความจริงของกายแล้วมันจะเกิดการถอนอุปทานตรงนี้ค่อยๆถอนไปเรื่อยนะไม่ต้องไปดูตรงนั้นเนื้อนี่มันจะเป็นสมมติไปแล้วเดี๋ยวเราจะไม่ตรงครับต่อไปคำถามที่สองครับโยมถามว่าเวลาโยมยืนสมาธิสักพักก็จะรู้สึกตัวเบาพอพิจารณาไปสักพักโยมก็จะเห็นแต่กระดูกของตัวเองยืนอยู่อาการแบบนี้เป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะก็เป็นความสงบของจิตจิตสงบแล้วก็จะสามารถเห็นรู้เห็นตามเป็นจริงได้ก็เพ่งไปที่กระดูกเลยทีนี้ถ้าเห็นกระดูกตรงนั้นโยมก็เพ่งกระดูกเลยแล้วก็พิจารณากระดูกไปเรื่อยเพ่งไปเรื่อยๆดูที่ดูไล่ไปมันเห็นตรงไหนเอาตรงนั้นก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปถึงกระโหลกก็ลงไปจนถึงปลายเท้าก็ดูมันอยู่เงี้ยเอาจิตตั้งมันมันอยู่เงี้ยพิจารณาไปเลยโฟกัสไปแบบนั้นเพ่งอยู่ที่กระดูกอย่างเดียวก็มันจะทำให้มีปัญญาขึ้นมาได้เหมือนกันก็ค่อยพัฒนาตรงนี้เอาถือว่าจิตเข้าถึงความสงบแล้วถึงจะเห็นได้ก็โอเคหมดหรือยังครับคำถามหมดคำถามครับโอเคก็ถือว่าสิ่งที่ได้ปฏิบัติได้ทำถามกันนี่ถือว่าใช้ได้โยมตั้งใจที่จะทำจริงๆก็ได้ผลจริงๆงั้นการกระทำเนี่ยที่เราจะลงมือฝึกปฏิบัติเนี่ยด้วยหลักการใหญ่ๆที่มาบอกแล้วว่าอย่าไปนึกถึงความว่านิ่งว่างนะเราติดใจตรงนี้กันมานานเลยจะต้องนิ่งจะต้องว่างอันนั้นมันอันสุดท้ายแล้วโยมเริ่มต้นเราทำไงให้มันหยุดคิดแต่มันห้ามความคิดไม่ได้ดังนั้นพระเจ้าเลยสอนสติปัฏฐาน4ไงเอาจิตมารู้กายรู้กายรู้กายแค่นี้แหละให้รู้ว่ามันจริงๆว่ากายจริงๆมันรู้มันกายทำอะไรกายนั่งกายยืนกายนอนกายเดินกายขับถ่ายกายดื่มน้ำต่างๆพวกนี้เราเห็นจะดื่มจะรับประทานอะไรจะทำยังไงจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายอย่างที่ว่าเนี่ยให้รู้แค่นี้รู้แล้วปล่อยรู้แล้วไม่ต้องไปเก็บว่ารู้อะไรชัดเจนรู้แล้วผ่านไปรู้แล้วผ่านไปไม่ต้องสงสัยตรงนี้ไว้ก่อนนะรู้แล้วผ่านไปเดี๋ยวพอโยมเข้าถึงสภาวะของความสงบในขั้นหนึ่งแล้วไอ้ที่รู้ทั้งหมดที่สงสัยที่รู้เนี่ยมันจะกลับมารีวิวให้เราเห็นใหม่เดี๋ยวเราจะเห็นชัดเจนเลยตอนนี้จะชัดเจนแล้วไม่สงสัยเลยแต่ว่าถ้าตรงนี้เราจะสงสัยแล้วรู้เข้าไปในที่สุดแล้วมันจะรู้ได้ไม่ถึงนะมันจะติดตรงวิจิกิจฉาเนี่ยความลังเลสงสัยก็ฟันตรงเข้าไปตรงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะรู้แบบเนี้ยรู้แล้วจะแยกกายกับแยกจิตได้เมื่อแยกได้แล้วโยมจะเห็นความจริงของมันความจริงที่มันทุกข์อยู่ตลอดนี่แหละแล้วมันก็จะคลายความยึดมั่นตรงนี้ลงไปได้ครับก็จะถึงความที่สุดครับขอกราบพระอาจารย์ครับก็สำหรับรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรืออยากแนะนำรายการก็สามารถส่งคำถามนั้นเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์พระอาจารย์ให้พรญาติโยมครับครับก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านจะมีความสุขความเจริญในความเป็นอยู่หน้าที่การงานขอให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้แล้วก็เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งในการทุกท่านทุกคนสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพข้อตัวนอกสรรพข้อตัวในเจเนจลัยวิวันจะเยสัพพะตะนังสัพพะลาภังพวันตุเมรักันโตตุรักันโตสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมขอความเจริญในธรรมนี้มีแก่ญาติโยมทุกท่านเจริญพรสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำมันเป็นโรคของธรรมะ